ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในชีวิตในดุนยาครับวันนี้ผมอับดุลลิมสลามกลับมาทำหน้าที่เช่นเคยครับเรื่องราวของผู้คนนะครับที่ผ่านชีวิตบนดุนยาแห่งนี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับแต่ละคนถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือก็คงเป็นหนังสือที่มีความหลากหลายครับถ้าย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วนะครับพี่น้องที่ตอนนี้วัยสักประมาณ40เป็นต้นไปนะครับคงจะคุ้นเคยและได้ยินนิตยสารที่มีชื่อว่าวัยน่ารักนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับบุคคลที่เราจะพูดถึงนะครับในชีวิตวิทยาก็คือพี่ชายของเราท่านนี้นะครับหลายคนรู้จักเขาในฐานะของพี่ชายใจดีนะครับผู้ชายที่มักจะมีคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ตลอดเวลานะครับผู้ชายที่หลายคนคิดว่าคนนี้เป็นคนที่มีความดีจริงๆเลยนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเรื่องราวของเขาที่ผ่านมานั้นมันมีหลายมุมนะครับมีหลายแง่นะครับตอนนั้นท่านอยู่ในวัย20ปีนะครับอายุ20ต้นๆแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่บุกเบิกหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผมทราบมาว่ารายได้ในช่วงนั้นเองของท่านนะครับตกแล้วประมาณ 2-3 แสนบาทต่อเดือนนะครับพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าวัย20ต้นๆกับเงินที่เข้ามาในช่วงนั้นชีวิตของคนคนหนึ่งเขาจะไปในเส้นทางไหนโลดโผนแบบไหนโจรทยานแบบไหนผมเชื่อว่าพี่น้องน่าจะได้อะไรมากมายกับชีวิตในดุนยาในเทปนี้ครับในเรื่องราวของพี่ชายของเรานะครับที่อีกนามนึงผู้คนในยุคนั้นเรียกเขาว่าพี่ตู่นะครับพี่ตู่เป็นใครยังไงแล้วก็มีความสำคัญกับหนังสือเล่มนี้อย่างไรนะครับวันนี้เรามีเนื้อหาที่จะมาเล่าสู่ให้พี่น้องฟังนะครับในเนื้อหาชีวิตดุนยากับเทปในตอนที่มีชื่อว่าชุกรีผู้ชายสองโลกครับไปติดตามรับชมกันเลยครับวันนี้ดีใจกลับมาพบบังชุกกรีอีกครั้งนะครับในช่วงของสภาวะของวิกฤตที่กำลังจะผ่านพ้นไปแต่ก็ยังจะมีอยู่อีกเรื่อยๆนะครับสถานะตอนนี้คือคุณตาคุณตานะครับวันนี้เรามาดูว่าคุณตาชุกกรีนะจะมีอะไรให้พี่น้องฟังบ้างผมมาวันนี้อยากจะมาพูดคุยบังชุกกรีในเรื่องราวชีวิตในดุนยาของบังชุกกรีโดยเฉพาะนะครับอย่างที่บอกว่าเราเคยสัมภาษณ์กันมาครั้งนึงในนานมาแล้วหลายปีก่อนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะลึกแล้วก็ชัดแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นนะครับผมขออนุญาตนะครับถ้าบางเรื่องบางราวเนี่ยอาจจะเจาะลึกลงไปเนี่ยนะครับก็อยากให้มุชกี้ได้นำเสนอแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็บอกแล้วกันนะครับก็คงไม่ถึงกับขูดไปขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตั้งใจมาอยากจะลึกๆนิดนึงแล้วกันนะครับบางเอาละครับถ้างั้นผมอยากจะสอบถามบางชุกรีตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าชุกรีเพียรมานะเนี่ยแวเนี่ยที่ไหนฮะหมายถึงว่าเป็นคนดั้งเดิมที่ไหนเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนครับบังครับย้อนไปนานเลยย้อนไปนานนิดเดียวย้อนอะไรเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนนวลน้อยคนนวลน้อยครับแล้วก็ผสมคลองตันมิสคลองตันคลองตันก็ต่อเนื่องไปเลยนะครับก็คือป๋าเป็นคนคลองตันมาเป็นคนนวลน้อยครับก็เลยเป็นลูกผสมครับนะครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยก็คือปกติเลยอย่างที่พี่น้องที่อยู่นวลน้อยนะครับก็ถ้าเป็นคนที่อยู่นวลน้อยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับก็เป็นสามีภรรยาก็จะอยู่ในซอยในหมู่เกมเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่มีกิจกรรมทางมัสยิดหรือวันหยุดครับอีดอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็จะเป็นอยู่ในกำปงนั้นอันนี้ด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นมีทั้งของตันและนวลน้อยก็เล่าต่อเลยนะครับย้อนกลับคือป๋าเนี่ยก็เป็นครูด้วยแล้วก็สอนที่โรงเรียนคลองตันมาก่อนครับแล้วก็เป็นคอเตปด้วยเป็นคอเตปด้วยครับผมใช้คำว่าลูกโต๊ะครูได้ไหมฮะได้ไหมฮะก็เดี๋ยวละคือป๋าเนี่ยเป็นสอนกอไก่กอไก่สอนกอไก่พนักผู้นะครับแล้วก็สอนกุรอานกุรอานตั้งแต่อลิฟบาตาครับจุดเริ่มต้นครับแสดงว่าพื้นฐานเรื่องราวศาสนาของบังชุกรีเองเนี่ยก็มีอิสลามเนี่ยก็อยู่โดยรอบอยู่แล้วทั้งชุมชนทั้งคุณพ่อก็ดีนะครับชีวิตในวัยเด็กของบังชุกรีวันนั้นเนี่ยเหมือนเด็กทั่วๆไปไหมครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนไหมนะแต่ว่าส่วนตัวจะเป็นคนช่างคิดตั้งนานมาแล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เคยไปนั่งกลับไปดูมันจะมีสมุดพก
ประจำตัวอะไรเงี้ยแต่เด็กที่ครูจะเขียนถึงเราอะนะคือจะชอบอ่านอย่างนั้นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนเขาเห็นเราพูดถึงเราเป็นยังไงก็จะบอกว่าเป็นเด็กที่สุขุมสุขุมเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือคำว่าสุขุมเนี่ยมีตลอดในช่วงวัยเด็กเราก็เลยเอ๊ะสุขุมนี่มันคืออะไรสุขุมคืออะไรสุขุมนี่คือเป็นคนเขาเรียกช่างคิดเป็นคนที่วางตัววางตนจะพูดจะจาอะไรเนี่ยก็ดูมีที่ไปที่มาประมาณอย่างนั้นไม่ผีผามประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็คือจากที่ครูมองนะครูซึ่งแบบนักเรียนก็ 30-40 คนอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นเด็กเล็กแต่ว่าเรามีตรงนี้ที่ครูเห็นนะเราก็เลยมันก็คงสุขุมแต่ว่าไปดูของเพื่อนหรือพี่ในบ้านอะไรก็จะไม่มีคำนี้คำว่าสุขุมเราก็เลยเด็กมันก็ควรจะต้องซนไหมต้องอะไรไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแปลกตั้งแต่เด็กแล้วนะประมาณนั้นพี่น้องกี่คนพี่ฮะพี่น้องกี่คนฮะเราจะมีคนที่อะไรด้วยที่คือมี11คน11คนแต่ว่าที่เสียชีวิตเนี่ยไป4คนครับก็คือมีชีวิตอยู่ก็เลย7คนครับตอนนี้เหลืออยู่7คนนะครับเมื่อกี้เป็นคนพี่คนเป็นคนที่10เป็นลูกคนที่10คือก่อนสุดท้ายเลยก่อนสุดท้ายอ๋อเป็นน้องเล็กเลยน้องนุชก็คือมีน้องคนสุดท้ายซึ่งเป็นผู้หญิงครับก็คือที่บ้านเนี่ยก็จะมีสมัยก่อนนู้นนานเลยก็เคยฟังมาแล้วก็คือคนเนี่ยสมัยก่อนก็คือเวลาเด็กเกิดมาคลอดใหม่พอร้องๆอยู่เงียบไปก็คือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีพี่ชายคนนึงซึ่งโตมาหน่อยแล้วก็ตกน้ำเป็นน้ำที่บ้านแต่ก่อนจะเป็นสวนเป็นเรียกนาเป็นน้ำอะไรเงี้ยก็ตกน้ำที่บ้านมาก็เลยบอกว่าก็เสียใจอยู่นานจนนั่นนะเพราะว่าก็จะชอบเล่าให้ฟังเพราะว่าชื่ออุมัตมีชายแล้วก็พี่ชายที่รองจากคนโตก็เสียชีวิตและคนรองก็คือบังตาร์ตตาที่รู้จักกันนะครับแล้วก็เราก็คนรองสุดท้องอ่ะมันก็ห่างกันมากเพราะงั้นเนี่ยระหว่างนั้นก็จะเป็นผู้หญิงหมดก็ผู้หญิง 4-5 คนทั้งหมดเนี่ยพี่ๆดูแลอบอุ่นก็อันทําดีแล้วคือเป็นคนที่นิ่งๆนี่แหละก็คือสุขุมครับสุขุมเพราะงั้นเนี่ยก็คงไม่ต้องมีใครดูแลเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็คือจะซนบ้างแต่จะแอบซนครับคือที่บ้านเนี่ยป๋าเขาเวลาที่เลิกจากสอนหนังสือนะครับพอมาถึงบ้านก็จะลงทำสวนทำปลูกต้นไม้แล้วก็จะไปคุกอยู่ด้วยคุกกระดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ชอบคุกเล่นกระดินเพราะว่าป๋าจะชอบทำสวนแล้วก็ไปคุกก็ไปอยู่ใต้ต้นละมุดต้นไม้ที่ป๋าก็อะไรเงี้ยปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ไปเงียบหายไปเลยคนเดียวอะไรเงี้ยไปสุขุมบนต้นไม้ประมาณนั้นไม่ต้นไม้ก็ตายต้นไม้อะไรเงี้ยครับก็ดูภาพรวมๆเนี่ยครอบครัวก็ดูมีความอบอุ่นมีพี่น้องมีคึกคักถึงแม้เราจะสุขุมแต่ก็มีความซนอยู่ผมกลับมาที่ป๋านิดนึงครับป๋าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นครูเป็นอะไรเนี่ยครับถึงจะเป็นครูกอไก่ก็ตามแต่นะครับแต่ก็เป็นครูแล้วก็เป็นภาวะที่ผู้นำที่เลี้ยงลูก11คนอะไรที่เป็นข้อคิดเป็นคำสอนคำเตือนใจของคุณพ่อที่มีกับลูกชายคนนี้บ้างครับที่ยังจำได้เสียไปเนี่ยนะคือทำให้เรารู้สึกยิ่งมากขึ้นก็คือเป็นคนสมถะสมถะเพราะว่าถ้าตอนเด็กๆเลยอ่ะก็คือจะค่อนข้างมีความอิจฉาเด็กอื่นเหมือนกันเพราะว่าด้วยป๋าเป็นคนจิตใจดีก็ไม่เฉพาะกับลูกนะป๋าก็จะแบบมีพี่น้องก็จะบอกมาในไลน์กันว่าป๋าชอบพกเศษตังค์ไปแล้วเด็กมาก็จะแจกซึ่งมะก็จะขายของไงขายร้านชำอะไรเงี้ยก็จะมีเศษตังค์เยอะแต่ก็จะควักไประหว่างทางก็เจอเด็กก็แจกอะไรเงี้ยเราก็เห็นภาพตรงนั้นก็นึกถึงว่าเอ๊ะตอนเราตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนเด็กๆกันนะก็เหมือนเอ๊ะให้คนนู้นให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็ถ้าเป็นความเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยได้นึกถึงแล้วก็พอเสียชีวิตนี่ก็คือเรื่องของสมถะเพราะว่าคือได้ย้อนกลับมาคือมันเหมือนคืออย่างสมมติเรื่องของการสมบัติเนี่ยคนๆนึงเนี่ยเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็จะมีนู่นมีนี่มีนั่นอยู่ของตัวเองใช่มั้ยแต่ว่าส่วนตัวของป๋านี่ก็คือเรียกอะไรมีเสื้อเก่าๆป้าถุงเก่าๆแล้วก็มีสูตรเก่าๆซึ่งแบบว่าตอนเป็นราชการต้องใช้อะไรเงี้ยมีสารบัญเก่าๆคือถ้าเป็นสืบทอดมาที่เราจะใช้ได้ก็คือไม่ต้องพูดถึงอะไรเงี้ยแต่จะมีตำรามีอะไรเก่าๆเยอะแล้วก็มีพี่น้องที่
ได้คุยกันในไลน์เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของคุตบะคือที่บอกเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพอเด็กผู้ชายก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านพอโตหน่อยนะครับนี่พวกผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่บ้านก็จะรับรู้อะไรนั่นเองก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาช่วงที่ป๋าไม่ได้เป็นคุตบะไม่ได้เป็นคอเตปแล้วก็จะมีคอเตปที่เคยครับปัจจุบันก็จะมาขอคุตบะของป๋าซึ่งป๋าก็จะเขียนไว้แล้วป๋าเป็นคนลายมือสวยมากคือแกเขียนกุรอานเนี่ยไว้ตามฝาบ้านก็คือสวยตัวเขียนสวยตัวกอไก่ฮอนฮูตัวเขียนสวยเป็นคนลายมือสวยซึ่งลูกไม่มีคือจริงๆเลยนะเคยหัดเขียนก็ไม่ได้แต่ผมเห็นที่เห็นบางชุกี้เล่ามาเห็นป๋าเนี่ยผมก็เห็นหลายอย่างที่เป็นบางชุกี้นะหลายอย่างทำดีแล้วผมก็เห็นหลายอย่างลายมือไม่ใช่อาจจะไม่เป็นไรบางอย่างลองกลับมาไม่ได้ทั้งหมดไม่เป็นไรก็ทำดีแล้วผมว่าชีวิตเห็นภาพความอบอุ่นครอบครัวป๋าดูแลความเราอยู่กับต้นฉบับต้นแบบที่เป็นคนสมถะจิตใจดีนะครับชอบช่วยเหลือแจกนู่นนี่แล้วก็ละเอียดแล้วก็ไม่เห็นสิ่งสำคัญบนโลกใบนี้เป็นสิ่งสำคัญจริงๆเห็นสิ่งสำคัญของโลกหน้ามากกว่าที่ผมฟังมาจากประเด็นมานะครับทำดีแล้วเอาละครับผมว่าเรื่องของในช่วงวัยเยาว์เนี่ยกำลังหอมปากหอมคอได้นะฮะทีนี้ผมอยากจะรู้จากเมื่อกี้ขึ้นมาอีกเป็นไทม์ไลน์ใหม่คือช่วงวัยรุ่นครับมอนจูกรีทำดีนะเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่ดีแบบนี้ครับวัยรุ่นของมอนจูกรีเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นเด็กอยู่หน้าห้องหรือหลังห้องครับมอนจูกรีจริงๆแบบชอบนั่งหน้าชอบนั่งหน้าคือตอนนั้นก็คือจะนั่งเป็นเด็กเรียนเลยว่างั้นเถอะเด็กที่นั่งหน้าเด็กเรียนจะมันจะมีค่อนข้างเป็นสเต็ปนะจากนั่งหน้าแล้วมากลางแล้วมาหลังอะไรเงี้ยแหละนะฮะแต่ว่าเล็กๆก็คนพบตัวเองนั่งหน้าคนพบตัวเองว่าอาจจะเป็นเด็กหลังห้องนะฮะครับนั่งหน้าแล้วก็ตอนเรียนเนี่ยปฐมปลายนะครับคือป.5 ป.6 ป.7 เนี่ยคือเคยเรียนได้ถึง 98% ก็คือเกือบเต็มร้อยเด็กเรียนฮะเด็กเรียนประถมนี่ส่วนใหญ่แล้วนะครับชีวิตของเด็กๆเนี่ยประถมไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ประถมเนี่ยก็ยังเป็นเด็กยังใสๆอยู่นะครับแต่พอก้าวเข้าสู่วัยมัธยมต้นแล้วไปแตะมัธยมปลาย2ช่วงเนี่ยเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากฮะที่บางคนบอกว่าช่วง18ฝนบ้างช่วงกำลังทำบัตรประชาชนช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณรศักดิ์พิมพ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างฮะพอช่วงปฐมปลายนะฮะป.7ตอนนั้นยังเป็นป.7ที่ก่อนที่จะมีม.6 อะไรเงี้ยเป็นช่วงคราบก็ยังผมไม่ทันเด่นๆอยู่นะยังทันพอหลังจากเราก็จะเป็นรุ่นของพวกม.6อะไรพวกนี้ป.6ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็เลยมันมีช้อยอยู่2ช้อยเรื่องการเรียนทั่วไปนะครับก็คือเวลาที่เราก็ไปสอบคือคนเด็กนนท์น้อยเพื่อนๆที่อยู่ในซอยในเพื่อนก็จะสอบเข้าโรงเรียนปทุมคงคาก็จะอยู่กันเป็นกวนแล้วเราก็ไปสอบด้วยแล้วก็ที่จำได้เนี่ยก็จะไปติดห้องที่เป็นห้อง A ห้องที่แบบว่าเหมือนกับเด็กเก่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ไปสอบอีกที่นึงก็คือสาธิตรามซึ่งเป็นเพิ่งเปิดไม่นานมีอยู่ไม่กี่รุ่นอะไรเงี้ยเป็นรุ่นของสาธิตแรกๆก็ส่วนตัวก็เลือกสาธิตรามที่เพื่อนจะอยู่ปทุมกันส่วนใหญ่อ๋อแปลกฮะธรรมดาเนี่ยเราอยากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าแล้วปทุมคาก็มีชื่อมีเสียงค่อนข้างดังมากเล่นบอลกันคือกลุ่มในซอยก็จะอยู่ตรงนั้นครับครับครับตรงนี้มันจะทำให้เป็นจุดเปลี่ยนเพราะเราก็ไม่ได้จะเปลี่ยนจากเพื่อนที่เด็กๆโตกันขึ้นมาหรือว่าจะในซอยเราก็จะเปลี่ยนมาเพื่อนกลุ่มนึงครับซึ่งจะเป็นกลุ่มของเด็กที่ค่อนข้างจะเป็นไม่ใช่มุสลิมส่วนใหญ่ครับครับเป็นไงบ้างฮะชีวิตทำยุลาคือจำได้เลยนะคือเข้าไปครั้งแรกเนี่ยคือเราอะไปสอบติดของสาธิตแต่เป็นห้องที่บวยมันมีให้เลือกตอนนั้นคือปทุมคงคาเนี่ยเป็นห้องของ A กับสาธิตเนี่ยเป็นห้องที่บวยแต่เราก็เลือกที่จะไปสาธิตเพราะว่าอยากจะปรับได้ไปช่างคิดช่างคิดหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะแต่เรื่องของการเรียนรู้ก็จะเล่าต่อแล้วกันนะเพราะว่าสเต็ปก็คือเป็นเด็กที่ความที่อยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านขุกอยู่กับบนต้นไม้มั่งไอ้นี่มั่งแล้วก็จะคบกับรุ่นพี่วันรุ่นพี่ที่โตหน่อยจะชอบที่จะแบบว่าฟังเขาอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบอ่านมากกว่าที่จะชอบฟังหรืออะไรเท่าไหร่เงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้จากการอ่านอะไรเงี้ยจากที่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมนี้พอเริ่มตัวเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็จะอยู่คลองตันมากแล้วก็นวลจิตทองหล่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่เราไป
ก็จะไม่ได้ไปไหนที่นอกจากนั้นครับก็จะมีแวะไปบ้างกับเพื่อนรุ่นพี่ที่แบบไปยิงนกตกปลาอะไรเงี้ยไกลหน่อยก็ไม่มากอันนี้พอเริ่มที่จะเราจะต้องปรับเปลี่ยนที่เรียนเราต้องขึ้นรถประจำทางแล้วจากที่เคยเดินไปเรียนนั่งเรือของตันก็นั่งเรือไปกับป๋าแล้วก็เดินมาเรียนแล้วก็เริ่มที่จะต้องนั่งรถประจำทางแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยคือป๋าเนี่ยจะพ่อเนี่ยจะห่างกันเยอะเพราะงั้นเนี่ยเราเป็นลูกค่อนข้างสุดท้องก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนโดดลงมานิดนึงแล้วก็มีน้องผู้หญิงก็จะมีพี่ผู้หญิงที่เป็นกลุ่มผู้หญิงด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะช่วงที่ปิดเทอมของช่วงนั้นที่เราจะไปศึกษาต่อชั้นมัธยมนะครับก็ใช้วิธีการศึกษานั่งรถเมล์ครับก็คือนั่งรถจากที่บ้านเนี่ยไปต่อตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรที่แปลกขึ้นกว่าเดิมโลกกว้างการเดินทางไกลขึ้นต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนใหม่ที่ไม่ใช่มุสลิมครับไปเจอสังคมใหม่ตอนนั้นวิธีคิดต่างๆที่เราไปจากเด็กที่อยู่ในบ้านที่มีพี่น้องอยู่ชุมชนมุสลิมไปอยู่ตรงอีกที่นึงซึ่งผมเชื่อว่าเด็กๆที่ติดตามชมหรือพี่น้องลูกหลานของไว้ในรุ่นเลยนะครับต้องเจอแบบนี้ในชีวิตคือไปอยู่ในสังคมที่เราไม่คุ้นเคยยังไงบ้างครับชีวิตที่สังคมไม่คุ้นเคยตรงนั้นเนี่ยมันเรายังประคองตัวเป็นคนสุขุมได้เป็นคนช่างคิดได้หรือเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปกับสังคมครับก็คือเริ่มไปอยู่แรกๆก็คือโดยรวมของสาธิตก็จะเป็นเด็กที่มาจากแต่ละที่ครับจะมาจากโรงเรียนฝรั่งบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยพูดจาที่เพราะสุภาพอะไรเงี้ยเราก็จะติดตรงนี้มานิดนึงเพราะว่าคุณครับผมครับนั่งคุยกันคือจากเราที่เอ้ยพูดคุยธรรมดาแบบบ้านๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยระดับมันก็จะเรื่องของการพูดจาหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องได้มีเพื่อนๆก็คุณชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรเราก็แบบก็ตอบไปมันก็จะติดทำตรงนั้นขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้พอคบกันไปนานๆเนาะไปรุ่นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแล้วสนิทบ้างกูบ้างแต่ว่าก็จะไม่ค่อยสนส่วนตัวก็จะเป็นคนชอบพูดเพราะอยู่แล้วตัวเองก็จะพูดแค่ธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าจากความที่เป็นคนที่นิ่งๆเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยที่จะไปบวกเวกไปเลยคือมันจะมีคนที่เป็นเด่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นนักกีฬาเด่นหัวโจกอะไรต่างๆแต่เราก็จะเป็นเหมือนเด็กหลังเด็กท้ายๆที่อยู่ตรงนั้นเพราะตัวเล็กด้วยก็ตัวบางชุกฤทธิ์เองในตอนสมัยวัยรุ่นก็ยังประคองตัวได้ระดับหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปนอกกรอบอะไรเหมือนกับทั่วไปใช่ไหมมันก็มีบ้างนะฮะแล้วก็แต่ด้วยที่บ้านเราก็จะเป็นเราก็จะมีความเป็นโอเค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 แต่เวลาที่เราออกไปข้างนอกมันก็มีโอเคเข้าสู่วัยนี่ละวัยหนุ่มละเมื่อกี้จบการศึกษาเนี่ยก็คือระดับไม่ใช่หรอกมันจะต่อเนื่องกันครับพอที่เล่ามามันจะเป็นอะไรที่ไล่ไปจะได้เห็นภาพก็คือพอช่วงที่จบม.5ที่เกือบรุ่นสุดท้ายหรือถ้าจำไม่ผิดนะสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของการเอนทรานที่จะเอนทรานเนี่ยพอความที่พบเพื่อนเนี่ยเราก็จะเริ่มทิ้งเรื่องการเรียนละครับก็คือจะอ่านหนังสือน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะดรอปลงมาจากเกรดที่เคยได้3กว่าตอนนั้นก็ไปจะมี 3.6 ประมาณนั้นแล้วก็ลงมาจน2เนี่ยจะผ่านก็คือได้1กว่าก็จะไม่ผ่านอะไรเงี้ยแล้วมีสอบซ่อมมีอะไรกว่าจะผ่านได้มันก็เปรียบเทียบไปเห็นจากเรื่องตรงนี้ก็คือมันก็เรื่องของพฤติกรรมเราด้วยตอนนั้นป๋าพูดอะไรกับเราบ้างครับบังแล้วเราพูดอะไรกับตัวเราเองบ้างในช่วงวินาทีนั้นนะครับบังก็คือไม่ป๋าไม่ได้รู้ป๋าไม่รู้เรื่องก็เป็นคนที่สุขุมเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีใครรู้เราพูดอะไรตัวเองบ้างครับตอนนั้นคือเครียดนะเราเครียดไหมเครียดเพราะว่านอนแล้วก็จะผ่านไหมจะขึ้นไหมเพราะว่าถ้าไม่ผ่านไม่ขึ้นเนี่ยเขารู้กันแน่เลยเข้าใจใช่ไหมความแตกความแตกเราก็จะเครียดแล้วก็ขอดูอ้าขออะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่คนเดียวก็จะตรงนั้นก็เลยสุดท้ายก็ผ่านได้ทำดีแล้วล้อให้ก็คือผ่านได้ไม่ต้องแต่มีเพื่อนหลายคนที่ยังอยู่เรียกว่าซ้ำอะไรเงี้ยทีนี้มาเป็นนักศึกษาในวัยของคนเรียกชบาบคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะมันถึงนักศึกษาวัยมหาลัยเนี่ยเขาเริ่มคิดเองทำเองเริ่มเป็นตัวของเขาเองเริ่มเป็นใช้ชีวิตของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว
ตอนนั้นมุชกี้มารีนอยู่ที่ไหนครับมันก็ต่อเนื่องมาเพราะว่าพอช่วงเอ็นทานเนี่ยก็ไปคือป๋าเนี่ยอยากให้เป็นนักกฎหมายอยากให้เรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ทางส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนึ่งแล้วก็ชอบศิลปะคือชอบหลายๆอย่างแต่ว่าไม่ลึกไงเพราะว่าเป็นคนที่อ่านนู่นนี่อันนี้ก็จะไม่ได้เจาะเหมือนแต่ละอย่างก็คือเฮ้ยเราจะทำอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดไม่ออกทีนี้จะเอ็นทานเนี่ยเราก็จะคือตอนเอ็นเนี่ยเลือกอยู่คณะเดียวครับเพราะว่าอยากจะเรียนนะตอนช่วงนั้นเลยก็คืองานปั้นงานปั้นก็คือมันจะมีคณะศิลปะเลยที่ศิลปกรศิลปกรจิตนี่นี่หากหมายถึงว่าที่ป๋าชอบเนี่ยเราไม่เอาเราจะไปเรียนงานปั้นก็คือมันจะมีมัณฑนศิลป์ที่เป็นกลางๆนะเป็นศิลป์กับจิตกรรมครับก็เลือกจิตกรรมแล้วเลือกคณะเดียวก็คือเอ็นทานเลือกคณะเดียวแล้วก็ผิดหวังก็คือไม่ได้เพราะเขามีให้เลือกอันอื่นเราก็ไม่รู้จะอะไรคือเราเหมือนอาจจะแบบว่าอยากมันอาจจะอยากทำคือความได้คุกกับดินมากนะคนที่แบบว่าชอบเล่นดินอะไรมาแต่เด็กก็อาจจะแบบว่าอยากจะทำตรงนั้นอันนี้เนี่ยพอผิดหวังแล้วก็เลยจะไปตรงไหนต่ อก็คือวันจำได้แม่นเลยนะคือจะเป็นคนค่อนข้างแล้วให้เป็นความจำดีก็คือเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งช่วงนั้นซึ่งพี่บางอับบาสเนี่ยสารที่เคยเจอนะครับ ครับก็คือเดินกลับบ้านด้วยกันเขาก็ถามเราว่าเอ๊ะมึงจะทำงานอะไรคือต่อไปอ่ะคือเราไม่คุยถึงเรื่องเรียนต่อแล้วเพราะเราเอ็นไม่ติดอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็จะทำงานอะไรก็คิดตอนนั้นเลยแล้วก็ตอบไปวงการบันเทิงวงการบันเทิงเลยซึ่งตอนนี้คือระหว่างมายังไงฮะจบเนี่ยมันเป็นมายังไงมายังไงคือจากลูกโต๊ะครูไล่มาเรื่อยๆก็เรียนก็ปกติเหมือนธรรมดาขึ้นลงตามเกรดเฉลี่ยก็ปกติธรรมดาเกเรบ้างก็ตามปกติธรรมดาที่มันเป็นไปได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นคนที่ชอบอยากจะปั้นอยากจะเรียนงานศิลปะงานปั้นพบปุ๊บผมว่ามันต้องมีจุดอะไรบางอย่างที่คนตรงนี้จะเจอไหมครับบางว่าบางทำไมถึงตอบไปว่ามันเป็นวงการบันเทิงเห็นอะไรตรงนั้นที่รู้สึกว่ามันใช่เราบ้างเราอาจจะเข้าใจตรงนั้นว่าเป็นการที่ได้สมาคมกับคนวงกว้างทั่วไปก็ได้จากการที่เป็นคนเก็บตัวมาคือช่วงนั้นเริ่มเปิดแล้วก็อยากที่จะแบบว่าที่จะกว้างขึ้นอันนี้คือคิดครับตรงนี้นะที่สมัยนั้นเนี่ยคนวงการบันเทิงยุคบางชุกรีที่บางชุกรีจำได้อะที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเหมือนกันก็ไม่ได้เพราะว่ามีใครเป็นเหมือนกับทุกวันเนี่ยที่เด็กของเราเห็นคนนี้เป็นไอดอลคนนู้นเราไม่มีไม่ได้มีแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำวงการนี้คือพอเหมือนกับวัยรุ่นน่ะ2คนคุยกันระหว่างทางว่าจะทำอะไรต่อไปไม่พังเอ็นไม่ติดทั้งคู่อ่ะนะครับทำไงก็แล้วก็ตอบอันนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นค่อนข้างเป็นกลมๆอ่ะกลมๆมันแต่มันไม่ได้มีอะไรขึ้นมายังไม่รู้ว่าจะเป็นบันเทิงแบบไหนใช่แล้วก็ส่วนตัวก็มาลงรามไว้ตามที่ป๋าอยากให้เรียนก็คือรัฐศาสตร์ก็มาลงรามรัฐศาสตร์แล้วก็ลงแล้วก็มาเข้าชมรมอะไรบ้างเพราะว่าจะได้รู้จักแล้วก็มาสอบก็จะสอบแค่เฉพาะวิชาที่เป็นพื้นฐานพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนไงเพราะมาทำงานวงการบันเทิงมันก็ไม่เชิงมันไม่ใช่มันอย่างเงี้ยคือพอเอ็นไม่ติดก็ลงรำแล้วอยากจะทำงานครับมีความรู้สึกที่เหมือนอยากโตอ่ะอยากโตอยากโตอยากที่จะไปทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองละแล้วก็ในช่วงที่ตอนอยู่ช่วงนั้นมันจะมีน้ำท่วมใหญ่ที่รามแบบว่าท่วมเยอะมากนักศึกษาเนี่ยหยุดอยู่บ้านทุกคนไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทำงานไม่อยากเรียนวิกฤตตอนนี้เลยใช่แต่ตอนนั้นเป็นช่วงที่ปิดเทอมแล้วเราก็ไปทำงานครับจากเพื่อนถามว่าอยากทำอะไรจะไปวงการบันเทิงแล้วก็ไปสมัครเรียนไว้ก่อนให้กับป๋าอยากให้ทำแล้วก็ไปสมัครเอาไว้แล้วก็ไปเรียนตามภาษาที่ว่าอยากให้ป๋าได้รู้ว่าป๋าเราทำแล้วนะนี่จะทำงานไม่รู้จะไปวงการบันเทิงไงแต่ว่างานที่คิดจะทำตอนนั้นมันเป็นงานอะไรครับบังแล้วก็มันเชื่อมโยงไปถึงวงการบันเทิงได้ไหมครับบังคือมันอย่างนี้ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นอาจจะมีเป็นลูกหลานเป็นน้องๆเป็นลูกพี่ลูกน้องกับดาราสมัยนู้นนะที่ดังด้วยเขาก็เค
คือรู้จักกันอยู่แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นมันอยากจะทำงานแล้วคนนี้ก็เป็นคนขยันที่จะขวนขวายทำหลายครั้งเนี่ยก็จะมีพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าไอ้ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมีหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาต้องการหาเซลล์ที่จะไปเป็นเซลล์ครับตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่มีวุฒิบัตรอะไรมีแค่ป.ส.ไม่มีอะไรก็มีอาชีพเนี่ยที่เราจะไปทำได้ครับคืออยากจะทำงานตอนนี้งานอะไรก็ได้ที่อยากจะไปทำก็เซลล์นี่คือขายได้ถือว่าจบใช่ถ้าขายได้คือถือว่าจบไม่ต้องมีวุฒิอะไรก็ได้ใช่คุณสามารถขายได้ปิดการขายได้ถือว่าจบใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยไปนี่จำได้เลยในช่วงที่ไปเนี่ยน้ำมันท่วมนะครับขึ้นรถคือตอนนั้นก็จะใส่กางเกงบอลนะแล้วก็มีถุงกระดาษถุงแก๊ปอะไรเงี้ยก็ใส่กางเกงสแลกครับรองเท้าหนังที่แบบมีอยู่คู่หนึ่งสำหรับไปเรียนก่อนนะไปสอบนะก็จะมีแล้วก็เสื้อเชิ้ตไทอะไรด้วยครับเพื่อที่จะหอบหิ้วไปออฟฟิศครับก็มันระหว่างมันต้องเดินกับลุยน้ำท่วมไปกว่าจะไปขึ้นรถไปก็ไปถึงอนุสาวรีย์อะไรเงี้ยก็ไปเปลี่ยนหาที่เปลี่ยนใครทำงานอะไรเงี้ยไปสมัครงานเพื่อนก็ไม่ไปละเราก็สมัครคนเดียวเพราะว่ามันจะต้องใช้ความพยายามมากตอนนั้นไปสมัครไปเป็นเซลล์ขายโฆษณาให้กับหนังสือนิยสารเป็นหนังสือการเมืองด้วยการเมืองด้วยใช่แล้วก็นี่สายการเมืองมาก่อนนะเนี่ยได้แพ็บหนึ่งอ่าฮะก็คือจะเป็นของน่าจะกล่าวได้นะได้ครับซึ่งเครื่องเปิดแล้วสักพักเจ้าของเขาก็เสียชีวิตอ๋อครับคุณแคล้วที่นี่ธนิกุลอ๋อครับ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 คือเป็นจังหวะที่เราไม่ได้ไปหาเองหรอกคือเพื่อนเขาหาแล้วก็บอกมาได้ทำอยู่นานไหมครับบางตรงนั้นก็ไปช่วงที่แรกๆแล้วก็หนังสือเขาเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ใจนั้นเราก็เด็กๆกันแล้วนะก็จะมีพี่อยู่คนหนึ่งที่ก็เป็นผู้จัดการเขาก็จะติวเราสอนเราแล้วก็โอเคก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าตอนจะมาเข้าสู่การโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีศัพท์มีข้อความที่เราไม่เคยเจอไม่เคยรู้แล้วก็จะจดมาแล้วก็เพื่อที่จะมาหาแล้วก็เพื่อที่จะไปปฏิบัติครับครับครับเรียนรู้บันทึกทำความเข้าใจแล้วนำมาสู่การปฏิบัติครับอยู่นั้นแป๊บนึงแล้วก็ยังไงต่อครับบังไปทำงานก็คืออยู่ในสายของการเป็นเซลล์ขายโฆษณาแล้วก็คือมันก็จะมีพอเปิดตัวหนังสือก็จะมีเราก็เป็นเด็กๆกันนะที่เพิ่งไปทำก็จะมีจัดงานโหมเลี้ยงใหญ่มากเพราะว่าการเป็นเป็นคนที่เป็นมีอิทธิพลในครับครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีนั่นแหละหนังสือก็ปิดเพราะว่ามีที่มีครับครับครับมีข่าวอยู่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็เลยกลับมาเป็นเด็กบ้านๆอีกทีนึงเด็กบ้านๆทีนี้เนี่ยมันมีเพื่อนครับที่เคยเทียบเพื่อนที่ตอนเด็กๆอ่ะแถวบ้านก็ชวนจะมาจากเพื่อนที่เคยรู้จักเด็กๆก็จะมาชวนว่าเอ๊ะมันมีหนังสือเล่มนึงที่เป็นหนังสือวัยรุ่นน่ะที่กำลังหานักเขียนอยู่อ่าตอนนี้ระหว่างช่วงรอยต่อตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบความที่เราอาจจะมีเวลาไง คือเราไม่ได้ไปเรียนเหมือนนักศึกษาทั่วไปแล้วไม่ได้ทำงานเราก็เขียนหนังสือแล้วก็เขียนเป็นไรไม่รู้ก็จะหยิบกระดาษแล้วก็เขียนเรื่องสั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนที่รู้จักกันอ่านแล้วก็ฟังว่าเป็นไงบ้างเขียนอย่างเงี้ยนะก็เหมือนแบบวิจารณ์ไปหาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะวิเคราะห์กันมาแล้วก็พอดีมีความที่เราตรงเนี้ยแล้วเพื่อนที่สมัยเรียนเนี่ยมันมีเช่นสมัยเด็กเนี่ยที่บ้านเนี่ยมันมีเคยเล่นด้วยกันมาแต่เด็กเนี่ยเราก็จะเป็นคนชอบวาดชอบทำศิลปะแล้วก็ไปขายเขามีตังค์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อเราก็จะมีตังค์ขนมงั้นเนี่ยเขาก็จะอาจจะจำได้ว่าเรามีตรงนี้เขาก็เลยถามว่าจะสนใจไปทำหนังสือไหมอะไรเงี้ยเป็นหนังสือวัยรุ่นเล่มหนึ่งที่จะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งครับครับเปิดใหม่เลยคือมันเป็นหนังสือที่เปิดมาก่อนหน้านั้นแล้วปิดไปครับครับแล้วก็จะเปิดใหม่ก็บก.ก็หาทีมงานที่เป็นธรรมแล้วก็บก.เป็นมุสลิมด้วยครับแล้วก็อยู่แถวจันจันแถวโรงเรียนที่เคยเรียนคือไม่ไกลครับตอนนี้หนังสือตัวนี้น่ะปิดแล้วยังฮะปิดตัวยังปิดไปแล้วฮะบอกชื่อได้ใช่ไหมบอกได้ก็คือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบที่น่าจะสนใจนะครับแต่มีมุมที่น่าสนใจครับก็คือชื่อไวน่ารักหนังสือไวน่ารักนะครับชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่มีอายุรุ่นราวสักประมาณสักเท่าไหร่ครับถึงจะเท่าไหร่ดีซีรีส์5ได้ไหมซีรีส์5ซีรีส์5ก็คือ5ตอนนี้จะซีรีส์4ซีรีส์5ได้ครับครับน่าจะซีรีส์6แล้วน่าจะได้เห็นนะไวน่ารัก
ตอนนั้นมูชุกี้ไปทำอะไรในวันนั้นล่ะครับไปเป็นนักเขียนเลยหรือว่ามันอย่างนี้ความที่มันต่อเนื่องกันจากที่เล่าก็คือจากที่เราชอบที่จะนั่งรถไปตรงที่ต่างๆด้วยเนี่ยแล้วเราก็ชอบคือเราได้รับเมสเซจตรงนี้มาว่ามีคนที่จะเขียนแล้วก็ไปชอบไปเขียนเป็นคนที่แบบว่าความที่จากพอเราเริ่มออกมาแล้วเนี่ยจากเคยอยู่กับบ้านนะเราก็จะออกมาเขียนแล้วชอบที่จะไปนั่งเขียนตามร้านกาแฟนั่งเขียนบนรถเมล์อะไรเงี้ยไปนั่งเขียนที่คนเยอะๆแล้วเราก็จะใช้สมาธิของเราความสุขุมในวัยเด็กการช่างคิดใช้บรรยากาศที่บ้านที่สงบแล้วเราก็ทำแต่ตอนนี้เราออกมาแล้วเราก็ใช้ตรงนั้นทำอย่างเงี้ยผมว่ามันถูกหยิบยกมาแต่ละอย่างตั้งแต่ความสุขุมความช่างคิดสิ่งที่เราพบเจอสั่งสมจนเป็นก้อนของความคิดแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นการระบายเป็นการผ่อนคลายมันเป็นการเขียนของมันคือการระบายออกซึ่งการผ่อนคลายหรือเปล่าถึงเวลาก็มันได้ให้เราได้เห็นอะไรที่เราเห็นเนี่ยเหมือนตอนนั้นเนี่ยเราได้ไปนั่งที่ร้านกาแฟ คือก็จะได้เห็นคนนู้นคนนี้ผ่านมาแล้วก็จินตนาการก็เขียนไทยอะไรเงี้ยเป็นนักเขียนของวรรณรักก็เป็นไปจะเริ่มจากนักเขียนเริ่มจากนักเขียนเลยเริ่มจากนักเขียนเพราะว่ามีโจทย์อันนึงก่อนทางบก.เขาก็ให้โจทย์มาคือคนที่ติดต่อเนี่ยเขาเป็นทำงานด้วยอยู่แล้วเขาก็บอกว่าให้ลองเขียนเรื่องที่เป็นเรื่องสั้นนะครับที่เป็นเขาอยากได้เป็นเรื่องสั้นไม่อยากได้เรื่องยาวนะเป็นเรื่องสั้นที่จะแบบที่โดนเนี่ยทั้งวัยรุ่นทั้งอะไรต่างๆเพื่อที่ให้มันเปิดตัวแล้วบูมอะไรประมาณนี้ครับครับครับหน้าปากกาว่าอย่างไรฮะผมจะไปค้นอ่านอย่างผมจะไปค้นอ่านดูมันอย่างเงี้ยหน้าปากกาว่าอย่างแต่พอได้โจทย์ตรงนั้นมาจำได้เลยเพราะว่าอยู่บนรถเมล์แล้วเราก็ได้โจทย์ตรงนั้นแล้วเราคือแล้วก็มาคิดตอนระหว่างเดินทางแล้วคือถ้าเราเขียนแค่เป็นเรื่องสั้นอย่างเดียวจบในตอนมันก็จบไปเลยแต่เราอยากจะเขียนอะไรที่มันไม่จบเลยตอนนั้นมันมีการเขียนแบบไม่จบในตอนบ้างหรือยังฮะหรือว่ามันก็ยังไม่มียังไม่น่าจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแต่ว่าน่าจะมีแต่คือเราไม่ได้เป็นคนอ่านเยอะแต่ในความรู้สึกเราตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะเขียนที่เป็นหลายๆตอนคือไม่ได้อ่านจบคือจบในตอนแต่ว่าจะมีต่อตอนก็เรียกเป็นซีรีส์ครับครับก็เลยทำเป็นซีรีส์แล้วเลยมีซีรีส์ได้นำเสนอไปตอนแรกซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวซึ่งถ้าคนอ่านก็น่าจะในความคิดนะน่าจะอยากจะอ่านต่อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องมันก็ยังแอบอยู่เพราะว่าคือความที่ส่วนตัวเนี่ยมันไม่ใช่บุคลิกของหนังสือครับเพราะหนังสือมันชื่อใบหน้ารักก็คือแค่พูดเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นน่ะแล้วเราเป็นเด็กผู้ชายเราก็จะเขินเราก็จะแบบว่ากระดาษปากอะไรเงี้ยอ่านนี้ในความรู้สึกตรงนั้นว่าจะพูดมาจากหนังสืออะไรใบหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยหรอกใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่อยากใจนั่นแต่ว่าพอเป็นหนังเขียนเนี่ยเราสามารถที่จะซ่อนตัวเราได้วันนี้เปิดเผยได้ไหมฮะนักเขียนคนนั้นเปิดเผยได้ไหมวันนี้ผมมีหน้าที่มาเพื่อจะเอาความจริงในได้ทำได้แล้วเพราะว่าทำได้แล้วนะนะก็คือมันจะชื่อครอบครัวน่ารักครอบครัวน่ารักก็คือเริ่มตั้งแต่ใช้ชื่อก็จะนึกถึงหนังสือเนี่ยมันชื่อวัยน่ารักมันก็จะเป็นวัยรุ่นที่อายุประมาณ12 13 14 15ที่จะโตตัวเอกก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบว่ากำลังโตแล้วก็รับข้างก็จะมีครอบครัวมีพี่มีอะไรซึ่งเป็นคนสอนแล้วก็จะเรื่องราวกว่านั้นตอนนี้เนี่ยประเด็นที่ว่าก็คือจะเป็นเรื่องของวันเกิดซึ่งตัวเองไม่รู้แล้วพอไม่รู้เนี่ยทุกคนก็จะทำอะไรแปลกๆพอทำอะไรแปลกๆเนี่ยพอเสร็จแล้วคนก็อ่ะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดี๋ยวก็เอ้ยเซอร์ไพรส์ว่าทุกคนที่ทำอะไรแปลกๆกับเราเนี่ยเพราะว่ามันมีความพิเศษในวันนั้นแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าส้มโอแล้วก็เป็นนามปากกาด้วยแล้วก็นามปากกาเรื่องยาวมา36เล่มที่เป็นตอนๆอย่างเงี้ยครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วผมว่าถ้าเอาเรื่องนั้นมาทำเป็นละครเป็นหนังเนี่ยคงจะพูดตรงเนี้ยฮะมีด้วยฮะมันมีเพื่อนที่ทำงานโฆษณานะครับคือพอเสร็จจากคือช่วงระหว่างที่ทำหนังสืออยู่พักหนึ่งก็จะมีมาทำโฆษณากับเพื่อนครับก็คือตั้งเป็นโปรดักชันเฮาส์อะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนที่เขามีเพื่อนครับอยู่แกรมมี่คือแกรมมี่ก็เริ่มตรงช่วงที่เราอยู่ตรงนั้นครับแล้วเขาอยากได้ซิทคอมครับที่เป็นซีรีส์ครับ
เขาก็มาถามว่าเราเคยเขียนอะไรเงี้ยมีอยู่ไหมเขาอยากจะเอาไปทำครับทำไมไหมมันก็จะเห็นตัวตนอย่างหนึ่งของเราที่เราคือเราไม่เคยเก็บต้นฉบับไว้เลยเป็นคนที่ไม่เก็บถ้าเก็บไว้วันนี้เราคงได้เห็นละครซิทคอมที่ก็คือเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาไปทำครับแต่มันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงซึ่งในซีรีส์นั้นนะของที่ทางแกมมี่ออกมาชุดแรกก็คือ3หนุ่ม3มุมเป็นเรื่องของผู้ชายผมเนี่ยกำลังจะบอกแล้วว่าผมเนี่ยทันยุคนั้นแต่ว่าพอบางชุดที่พูดมาเนี่ยผมก็นึกถึงว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวน่าจะประมาณครอบครัวจับสามหนุ่มแน่เลยนะฮะครับที่ของเราเป็นเพราะว่าด้วยหนังสือคือเราก็พยายามที่จะเป็นคนที่พยายามที่จะคิดเป็นคนช่างคิดแล้วก็จะคิดว่าเนี่ยคือมีคำว่านี้ขึ้นมาเราจะตีวงอย่างไรให้มันแคบลงมาเป็นนักเขียนหนังสือแล้วนะครับแล้วก็เขียนมาถึง36เล่มนะครับที่เป็นยาวอันนี้คือในโหมดของวัยน่ารักผมทราบมาว่ามงชุกลี่เนี่ยเป็นมากกว่านักเขียนด้วยถ้าใช้คำว่าเซลล์ในการของหนังสือที่การเมืองเนี่ยอาจจะแบบมันไปมาไปเร็วมาเร็วครับทีนี้กลับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทราบว่าเป็นเซลล์ของทางวรรณรักด้วยคืออย่างเงี้ยคือถ้าบอกเนี่ยคือสมัยนู้นเลยอาจจะมีบางคนคิดว่าเป็นเจ้าของหนังสือด้วยคิดอย่างนั้นเลย มีบางคนที่รู้จักกันนะแต่ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันอันนี้ต้องขอบคุณนะล้านะ คือตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อะไรคือเราไม่รู้รายละเอียดของอะไรเพราะว่าเราเปิดโลกใหม่แล้วก็ทางบก.เนี่ยที่เป็นบก.ของเราเนี่ยครับเปิดโอกาสเป็นคนที่ให้โอกาสคนแม่นะครับบก.เนี่ยก็เหมือนป๋าเหมือนกันนะครับความรู้สึกก็คือเป็นคนที่ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสแล้วก็ตอนที่ทำครั้งแรกเนี่ยจะมีอยู่ที่เป็นหลักใน4คนครับก็จะมีบก.แล้วก็มีที่เป็นผู้ชายด้วยกันนะบก.แล้วก็บังชุกรีแล้วก็เป็นผู้ชายอีก2คนที่เป็นรุ่นพี่แต่2คนนั้นน่ะเขาจะเป็นช่างผ้าครับเพราะงั้นเนี่ยบก.ก็จะทำทุกอย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะขาดคนหนึ่งที่จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างครับอาจารย์แล้วซึ่งบังก็มาอยู่ตรงจุดตรงนั้นครับก็ทำอะไรบ้างเขียนหนังสือวิ่งขายโฆษณาจ้ะแล้วก็อะไรอีกฮะก็เริ่มก่อนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับน้องๆที่แบบว่าอยากจะเริ่มอะไรก็คือพอไปนำเสนอแล้วตรงเรื่องสั้นผ่านแล้วเนี่ยก็ไปทีนี้โชคดีที่แบบว่าบก.เนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นเครือญาติกันด้วยขึ้นดอกไม้บก.ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือได้ไปกินนอนอยู่บ้านเขาเลยจากเด็กที่เคยแบบว่านอนเร็วอ่ะอยู่ที่บ้านก็สองทุ่มสามทุ่มอะไรก็คือหลังละหมาดอิชาอะไรก็จะหลับเพราะงั้นเนี่ยคนที่เริ่มที่จะทำหนังสือเนี่ยต้องกินกาแฟกันละเข้าใจใช่ไหมเพื่อที่จะผมรู้แล้วว่ากินกาแฟตอนไหนเห็นดีละเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเขาก็จะชงกาแฟแล้วก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟทำกาแฟชงกาแฟกวาดบ้านก็ด้วยกวาดออฟฟิศอะไรจัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วก็มีอะไรที่พอทำได้ก็คือบก.ก็จะให้โอกาสแล้วก็จะหยิบก็ฮัมดุลิลละก็มีส่วนหนึ่งที่เราเป็นคนที่ไม่นิ่งคือเราเหมือนนิ่งอะนะแต่เป็นคนที่ถ้าเราที่จะชอบที่จะทำอะไรเราก็พยายามที่จะมีไฟในตัวตลอดเวลาคุโชนตลอดเวลาเพียงแต่ว่าภาวะของภายนอกเนี่ยเราเป็นคนที่สุขุมวางตัวแต่หัวของสมองเราเนี่ยช่างคิดตลอดเวลาแล้วก็ไฟในตัวเราก็มีตลอดเวลาอันนี้พูดถูกไหมมันส่งอันนึงก็คือมันมีคนที่สนิทกันนะจะบอกว่าบางเป็นคนที่ตัวร้อนทั้งที่เวลาเช็คอุณหภูมิก็ปกติแต่ว่าตัวเนี่ยจะร้อนนัยยะของมันก็เลยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราคิดเยอะอะไรเปล่าก็พลวัลลัมนะแต่ว่ามีเป็นมีส่วนตรงนี้ด้วยครับนักเขียนไปได้เวิร์กไหมฮะตอนนั้นอันทำดีแล้วคือเวิร์กไหมฮะโอเคออกไปตอนแรกเนี่ยจดหมายมาเติมเลยโอ้โหที่โรงพิมพ์เนี่ยแต่ก่อนมันก็จะมีหนังสือเราอีกเล่มหนึ่งซึ่งมันจะมีนักเขียนที่เป็นผู้หญิงที่ดังอยู่อุ่มอิ่มมานะซึ่งก็จะเขียนแนวเนี่ยวัยรุ่นหญิงอะไรเงี้ยหลักประมาณนี้คนก็จะเข้าใจเป็นว่าอุ่มอิ่มอ๋อเขียนเรื่องนี้ด้วยเราก็ไม่ได้อะไรไม่สนใจก็ไปเราอยากปล่อยของอย่างเดียวประมาณนั้นเขียนก็โอเคโฆษณาผมถ้าเกิดพี่น้องที่จำได้นะครับหนังสือวัยน่ารักเนี่ยเล่มมันจะค่อนข้างหนามากนะครับโฆษณาเนี่ยจะแน่นอักเลยแล้วก็จะมีแบบว่าพวกเรียกว่าแมวมองเนี่ยไปหานักแสดงหลายคนเกิดมาจากในวัยน่ารักใช่ไหมฮะ
นักแสดงคนเกิดเดือนอะไรคือไปแล้วก็มาถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นถ่ายเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเป็นยังไงมั่งหมายถึงว่าโฆษณาผมก็ทราบว่ามังชุกรีก็เป็นมือหนึ่งในการขายโฆษณาของที่นี่ด้วยตอนนั้นตลาดมันจะเป็นของสยามครับซึ่งเราก็ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันจะมีที่โรงพิมพ์ก็จะมีหนังสือเราอีกเล่มครับซึ่งเราก็มันจะเป็นแนวของทางนู้นอยู่แล้วทั้งเป็นแนวของสยามเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้หนังสือที่เป็นวัฒนธรรมเราก็พยายามไปหาตลาดใหม่ครับเพราะว่าเราจะมาช่วยเขาทำโฆษณาแล้วเพราะว่าคนที่ทำโฆษณาเนี่ยเขามาติดให้เราเป็นผู้ช่วยเราก็ไปเดินหาตลาดใหม่จากสยามไปเซ็นทรัลชิดลมในด้านนั้นแล้วก็มาพาต้าประตูน้ำมันก็ไปสะดุดตลาดประตูน้ำซึ่งไม่มีใครนึกถึงตอนนั้นเป็นราคาส่งอย่างเดียวใช่แล้วก็ระหว่างทางเดินก็มีร้านหนึ่งที่เป็นร้านเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงซึ่งเหมาะอ่านหนังสือนะคือเราก็พยายามทำอะไรที่เหมาะไว้น่ารักชื่อแมงมุมซึ่งครับพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาจบมัณฑนากรจบมัณฑนศิลป์ศิลปากรแล้วเขาก็มาออกแบบเสื้อผ้าที่สำหรับเด็กอะไรเงี้ยก็เลยเอามาคุยกับบก.ว่าเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นอันเนี้ยคุยกับบก.อันนี้ก่อนที่จะมีโฆษณานะก็คือมาคุยกันแล้วก็ทางบก.เขาก็ก็ดีแล้วก็ถ้ามาทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันตรงกับหนังสือละเราไม่ต้องไปคือหนังสือเนี่ยมันเป็นวัยรุ่นก็จะมีเรื่องของอันนี้แต่ว่าสมัยนั้นน่ะมันจะมีที่เป็นวัยรุ่นเลยก็จะมีเธอกับฉันกับวัยหวานซึ่งจะเป็นลักษณะสัมภาษณ์ดารานักร้องอะไรต่างๆบางทีพี่ทำไงกับวิธีคิดนี้ฮะถึงว่าผมสนใจอยากจะรู้ว่าเปลี่ยนใหม่ละไม่ไปทางนู้นมาทางประตูน้ำเลยแหล่งใหม่เลยคือเราไปแนวบนก็จะมีแพรวมีอะไรพวกนั้นแนวล่างก็จะมีวัยหวานเธอกับฉันเพราะงั้นเนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแนวสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วก็เอารูปมันลงปกเลยของเราก็จะเป็นมาถ่ายแฟชั่นนะแล้วก็ทำปกทำแฟชั่นโดยที่ใช้เสื้อผ้าที่เข้ากับหนังสือแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นร้านทางสยามเพราะเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็มาหาเสื้อผ้าที่เหมาะกับหนังสือมาลงเนี่ยก็จะเป็นก็เป็นตลาดใหม่เลยเป็นตลาดแมสเลยตลาดคนทั่วไปแล้วก็จะเป็นคนชอบที่เอาอะไรใหม่ๆก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ดารานางครับครับก็จะเอาคนที่ไม่รู้จักทั่วไปตอนนั้นขายได้ข่าวว่าเป็นโฆษณาที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคือไม่ใช่ค่อนข้างเยอะมากคือไทยรัฐมาดูเลยว่าโฆษณาเยอะมากกว่าเนื้อหาเนี่ยทุกคนแบบว่ามองกันตาเป็นมันอะถ้าวงการโรงพิมพ์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยพี่น้องมุสลิมเองที่ได้รู้จักเนี่ยหลังๆเนี่ยก็ยังรู้จักแล้วก็มีอาชีพจากหนังสือเล่มนี้ด้วยโอ้ครับคือก็กลับไปนิดนึงพอจะคุยได้นะก็คือก่อนที่เราไปเปิดตลาดตรงนั้นเนี่ยมันทำให้พอหนังสือลงมาปุ๊บเนี่ยมันบูมทั้งนางแบบทั้งเสื้อผ้าทั้งร้านค้าคนก็ถือหนังสือมาซื้อที่ร้านเลยที่ร้านซื้อมาเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยบอกรายละเอียดของร้านหมดเลยโอ้นี่เป็นการหาโฆษณาที่ได้ประโยชน์จริงๆนะครับคือก่อนหน้านั้นน่ะเมืองไทยไม่มีพอมีแฟชั่นก็แฟชั่นเลยสวยๆไม่รู้ซื้อที่ไหนก็เลยแค่บอกชื่อร้านแต่ว่าไม่มีเรื่องของเรามีลงราคามีอะไรด้วยเหมือนแคตตาล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีแคตตาล็อกที่เป็นของญี่ปุ่นอยู่แต่ก่อนนะครับเขาจะทำมาอย่างนี้ครับครับก็ทางบก.เขามาดูเราก็ดูเอ้ยเราอะแดปมาประมาณนี้ถึงขั้นไทยรัฐมาดูเนี่ยโฆษณาเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมว่าผลประกอบการของหนังสือไว้แล้วนักเนี่ยจะต้องดีมากเลยแล้วเช่นเดียวกันบางชุกรีในฐานะที่เป็นคนที่แบบเป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งเซลเนี่ยรายได้ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเยอะมากในยุคนั้นมันก็กลับมาคือมันก็มีประสบการณ์นะครับจากการที่คือเราทำตรงนั้นเนี่ยเราทำปกติเนี่ยคือเราจะคุยกับแค่บก.ก่อนหน้านั้นแล้วเราทำอย่างเงี้ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายคือคิดเองด้วยนะคือว่าเอาเสื้อผ้าเข้ามาแล้วร้านค้าเนี่ยควรจะมีค่าใช้จ่ายมาเพราะเราทำตรงนี้ให้แล้วก็มาแบ่งให้นางแบบให้บก.อะไรเงี้ยเราก็จะมีรายได้ตรงนั้นก็เป็นหารายได้มาคือเดิมทีเนี่ยเป็นนักเขียนของหนังสือเนี่ยบอกได้เลยนะว่าไม่เยอะไส้แห้งไส้แห้งที่เขาว่าไส้แห้งจำได้เลย1,100 บาทตั้งแต่เล่มหนึ่งแต่โฆษณานี้ไม่ใช่โฆษณานี้ไม่ใช่ใช่พอมาเริ่มเอาแค่แฝงอันนี้มันแฝงโฆษณาก่อนเพราะว่าทำอย่างนี้แล้วมีเราก็จะมีเงินเข้ามาแล้วเล่มเดือนหนึ่งมี2เล่มแล้วก็จะมีรายได้ซึ่งมาให้กับบก.ด้วยเราก็แบ่งกันก็มีรายได้เข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าอะไรเพราะว่า
งานหนังสือมันน้อยมากอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็ยังทำหน้าที่เดิมอยู่ที่เขียนหนังสือที่อะไรมาด้วยนะครับยุคนั้นเยอะไหมครับบางเยอะมากเยอะมากก็ทางโรงพิมพ์จะบอกตัวเลขได้ไหมฮะตอนหลังเนี่ยคือทางเอาเงี้ยคือโรงพิมพ์ที่เคยคุยกันในช่วงที่แบบว่าพอไปคือจากบก.จากทางเนี่ยพอหนังสือมันบูมเนี่ยทางโรงพิมพ์ให้ไปทำที่โรงพิมพ์ครับก็ย้ายไปอยู่ที่โรงพิมพ์ไปอยู่ที่โรงพิมพ์เราก็ต้องเข้าไปทำงานที่โรงพิมพ์ครับทางฝ่ายบัญชีของโรงพิมพ์มันบอกว่ารู้ไหมว่าเงินมากกว่ารัฐมนตรีนะตอนนั้นอายุไม่เท่าไหร่เองเนี่ยตัวเลขสักเท่าไหร่นะผมขออยากคือที่ผมอยากรู้เนี่ยผมอยากรู้ว่าเด็กคนนึงที่เป็นเด็กชุมชนมุสลิมคนนึงเติบโตมาด้วยกับการเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามบ้างนู่นนี่นั่นมาอยู่นู่นย้ายมาจนแบบเป็นเด็กหน้าห้องกลางห้องหลังห้อง จนจะสอบไม่ผ่านไปเอ็นทรานซ์ไม่ได้มาเรียนนี่ต่อแล้วก็จะหางานทำจะเข้าวงการบันเทิงแล้วก็ได้มาเขียนหนังสือเริ่มเข้ามาแล้วมาทำงานโฆษณายังไม่จบด้วยตอนนั้นยังไม่จบด้วยไม่จบก็คือเรียนแค่ปีหนึ่งแล้วก็อยู่แค่นั้นผมอยากรู้ว่ารัฐมนตรีชุมชนคอนเงินกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนคือเป็นหลักแสนไหมครับคือมันจะมีช่วงแรกๆก็อาจจะไม่ถึงหรอกถามว่าพอช่วงที่พูดเนี่ยเป็นแล้วก็อยู่ในช่วงนั้นน่ะมานานแล้วก็มันจะมีที่สูงสุดก็3แสนเป็นเฉพาะส่วนตัวด้วยนะมันจะเป็นตรงนั้นตั้งซึ่งเป็นช่วงที่พีคสุดครับที่ผมพูดตัวเลขนี่ไม่ได้ให้ความสำคัญตัวเลขแบบว่าดุนยานะฮะผมให้ความสำคัญตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะบอกว่าเด็กคนนึงยังอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยทำงานมาแล้วไปแตะเงินได้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตในทุกเดือนเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไหมครับบังแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องราวในช่วงต้นนะครับของพี่ชายของเราครับบังชุกรีเพ็ญมานะครับเนื้อหาวันนี้ครับค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงของการสัมภาษณ์นะครับทางทีมงานก็พยายามที่จะคัดนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็พยายามที่จะให้มันคงอยู่ในเนื้อหาเดิมนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรเพื่อให้พี่น้องได้รับทุกช่วงทุกตอนของเรื่องราวในชีวิตของบังชุกรีครับเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องลองมานึกตามผมดูว่าผู้ชายคนหนึ่งนะครับในวัย20ต้นๆ นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องของการงานนะครับมีเงินเป็นแสนหลักแสน2แสน3แสนนะครับมีผู้คนนับหน้าถือตานะครับเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะครับในการชักจูงผู้คนเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเป็นคนปั้นดาราต่างๆนะครับเรื่องราวชีวิตของในช่วงนั้นนะครับเส้นทางคงจะแตกต่างกับช่วงนี้โดยสิ้นเชิงนะครับว่ากันว่านะครับในทองหล่อทุกร้านนะครับที่ทีมงานของพี่ตู่เข้าไปร้านไหนตรงไหนก็ได้แล้วบอกว่าเป็นเมมเบอร์พี่ตู่ทุกอย่างเปิดทางหมดเลยถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้ชีวิตของเขาเดินทางมาตรงนี้แล้วกลับมาเป็นบังชุกรีคุณรอศักดิ์เพ็ญมานะเป็นพี่ชายที่มีคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ตลอดเวลาได้อย่างไรเป็นชีวิตที่น่าสนใจจริงๆครับผมอยากให้พี่น้องได้ติดตามต่อจากนี้เลยครับก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนคือเป็นหลักแสนไหมครับคือมันจะมีช่วงแรกๆก็อาจจะไม่ถึงหรอกถามว่าพอช่วงที่พูดเนี่ยเป็นแล้วก็อยู่ในช่วงนั้นน่ะมานานแล้วก็มันจะมีที่สูงสุดก็3แสนเป็นเฉพาะส่วนตัวด้วยนะมันจะเป็นตรงนั้นตั้งซึ่งเป็นช่วงที่พีคสุดครับที่ผมพูดตัวเลขนี่ไม่ได้ให้ความสำคัญตัวเลขแบบว่าดุนยานะฮะผมให้ความสำคัญตัวเลขตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากจะบอกว่าเด็กคนนึงยังอยู่ในวัยรุ่นเนี่ยทำงานมาแล้วไปแตะเงินได้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตในทุกเดือนเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไหมครับบังคือมันเริ่มจากการที่เราเริ่มจากไม่มีอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกตรงนั้นแต่ว่าเราเริ่มจากเราจากไม่มีเพื่อนครับแล้วก็อยากจะมีเพื่อนแล้วก็เริ่มเรียนรู้เพื่อนเพราะงั้นเนี่ยเริ่มจากเพื่อนน้อยๆก็มาเจอเพื่อนมากพอมาอยู่ตรงเนี้ยก็เริ่มจากเพื่อนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็จะรู้จักมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งพื้นฐานที่บ้านก็คือที่บ้านเนี่ยกลับไปก็คือที่บ้านนะก็ไม่ได้รู้ว่าเราทำอะไรคือในช่วงที่เราที่บ้านไม่รู้เราทำอะไรอยู่ไม่รู้ตอนช่วงแรกนะฮะก็คือช่วงที่คิ้วถุงน้ำท่วมอะไรเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าไปเรียนก็เข้าใจว่าไปเรียนแล้วก็ออกมาทุกวันไปหาลูกค้าตอนนู้นนะครับครับแล้วก็ที่แต่แล้วเขาไม่สงสัยว่าเงินที่เราได้มาเราได้กลับไปเนี่ย
มีจุดหนึ่งคือพี่ชายตอนที่ยังไม่มีธนาคารอิสลามพี่ต้องตาพี่ชายก็เป็นในแบงค์อยู่ครับครับซึ่งเราก็ฝากกับเขาแหละแล้วก็พี่สาวก็เคยทำงานแบงค์คือตอนนั้นมันก็ยังไม่มีธนาคารอิสลามเขาก็ยังไม่ได้ครับครับก็ยังทำอยู่เพราะงั้นเนี่ยก็มีทางคนที่แบงค์ก็ถามว่าน้องชายทำอะไรอ่ะนั่นแหละบางก็มาถามเขาก็เราก็ไม่ได้ตอบก็ไม่ได้อะไรกันแสดงว่าทุกคนก็ไม่รู้ว่าบางชุกนี่ทำอะไรตอนนั้นคือคนที่อยู่ในมุมที่มุมหนึ่งที่เราไม่ได้บอกแต่เงินตอนนั้นได้ถูกกลับไปที่ครอบครัวไหมครับก็มันอย่างนี้คือที่บ้านเนี่ยเขาก็พออยู่คือพอมีฐานะเพราะว่าพ่อก็มีนั่นแล้วก็มีอะไรอยู่บ้างแล้วก็ความที่เราไม่ได้พูดคุยไม่ได้บอกอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามที่จะเวลามีอะไรก็พยายามให้ที่บ้านบ้างแต่แบบคือความที่ไม่ได้มีการสื่อสารในเรื่องของการทำงานตรงนี้เราก็เลยแบบว่าไม่ได้มีตรงนั้นเงินเข้ามาต่อเดือนสูงสุดมันเนี่ยยอดตอนนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยผมว่าถ้าเทียบวันนี้ค่ามันแตกต่างกันมากผมว่ามันเยอะมากบางเป็นนักเขียนเป็นนักโฆษณาแล้วก็เป็นคนชักชวนเรียกว่าคนทั่วๆไปวัยรุ่นนู่นนี่นั่นมาถ่ายแบบเรียกว่าเป็นแมวมองคนนึงผมพูดถูกไหมฮะคือมันก็ไปตามคือมันเป็นสเต็ปของตรงนั้นน่ะนะใช่ๆๆพอทํานี่เสร็จแล้วก็เหมือนเป็นนักปั้นขึ้นมาด้วยเพราะว่าพอมาลงแล้วหนังสือก็บูมครับคือช่วงนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยก็ขายดีมากยอดยิ่งพี่น้องทางใต้เนี่ยนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเสื้อผ้าไปขายด้วยร้านก็เอาเสื้อผ้าไปขายพี่น้องก็ไปเป็นอาชีพหนังสือเล่มเดียวเนี่ยสร้างงานให้กับคนทั่วที่ตรงนี้ด้วยสร้างงานให้กับคนสร้างงานให้กับเราสร้างเงินให้กับเราแล้วก็ปั้นคนให้เป็นคนที่คนงานให้กับเขาด้วยผมถามนิดนึงกันครับบางจอเรื่องนึงครับที่เคยดึงคนทั่วๆไปที่เข้ามาปั้นนะฮะเป็นแมวมองผมทราบว่าบางช่วงที่ได้ปั้นหลายๆคนที่เป็นดาราทุกวันนี้แล้วก็เป็นคนที่เรารู้จักกันด้วยบอกได้ไหมฮะว่าพอเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์เป็นน้องรักเลยเป็นตัวอย่างใช่ใช่ใช่เป็นพาร์ทหนึ่งสิ่งที่เราคุยในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็การพูดมันเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของการเป็นบุญคุณเป็นอะไรกันแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือชีวิตจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เรากำลังเล่าสู่ให้ฟังว่าชีวิตคนหนึ่งเนี่ยที่เราเคยรู้จักในจอทีวีในสิ่งต่างๆมุจุกรีเนี่ยเขาได้ทำอะไรแล้วไปถึงไหนและลึกขนาดไหนแล้วไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยวันนี้มันส่งผลอะไรกันในชีวิตบ้างครับฮะมีใครยังไงบ้างพอจะเล่าฟังได้ไหมครับคือมันเป็นช่วงของหนังสือที่เริ่มจะโตจากเล่มบางๆแล้วเริ่มจะขยายขึ้นมันก็จะโตไปกับเรื่องของการถ่ายแบบที่บอกคณะเสื้อผ้าแล้วก็มีนางแบบคนหนึ่งที่บูมมากในช่วงนั้นที่นั้นที่หนังสือเล่มนี้ออกแล้วบูมทั้งนางแบบทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรก็คือเพนพิสูจน์รู้จักครับทันดังไหมทันดังไหมดังนั่นก็คือปกขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าพอหนังสือออกไปเนี่ยทางหนังทางอะไรต่างๆก็ขอให้พาไปเพื่อที่จะเป็นดาราไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณตอนนี้บางทีก็ยังทำฐานะเดิมหรือว่าเป็นคือเราก็ยังทำหนังสือแต่เราก็พาน้องเข้าไปคือเป็นแค่แนะนำ คือเราก็พยายามที่จะรักษาจุดเดิมของเรา คือเรามีจุดหนึ่งที่ทำด้วยละที่เรารู้สึกนั่นก็คือเรายังพยายามที่จะรักษาตัวของเราอยู่เพราะงั้นเราก็ไปตัวนั้นก็แค่พาไปแต่ด้วยความที่คือมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอเริ่มมันก็จะมีเรื่องของแต่ก่อนโมเดลลิ่งก็ยังไม่ค่อยบูมไม่บูมครับพอมีน้องเขาเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีคลินิกแชมพูต่างๆมีซีดีมีอยู่ไม่กี่ที่เองครับอันนี้พอเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีเริ่มโฆษณาก็เริ่มมาเริ่มอะไรคือตอนนั้นเองเนี่ยนะบางที่ตอนนั้นเนี่ยอายุก็ยังก็ประมาณ21 20 21โอ้21เพราะว่าทำงานใหญ่ละเริ่มทำตั้งแต่อายุ19ครับเพราะว่าจบ18แล้วทํา19 20คือ2ปีเนี่ยมันบูมในหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นไป2ปีแล้วก็ยิบมามัน20 20กว่าๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองอยู่ว่าตอนเนี้ยเมืองไทยเนี่ยมันไม่อยู่แค่นี้แล้วนะครับคือมันเหมือนฮอลลีวูดอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนก็ชอบดูหนังไงแล้วก็จะอ่านไอ้พวกเรื่องหนังต่างๆหนังที่แบบสะสมหนังอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มงั้นมันจะต้องมีโมเดลลิ่งมีอะไรที่เหมือนดูแลมีโปรดักชั่นเฮ้าส์อะไรอย่างเงี้ยคือ
คือเริ่มคิดแล้วก็เป็นยุคที่คนที่มีอยู่แล้วมีแต่มันยังไม่ขยายเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นยุคที่เริ่มขยายคือคนรุ่นพี่จะรู้จักกับพวกช่างภาพเยอะเพราะงั้นเนี่ยคือด้วยความเป็นเราเป็นคนประสานนะพวกพี่ๆที่เป็นช่างภาพแล้วก็จะไปรู้จักกับเขาเพราะงั้นเนี่ยพวกนี้เขาก็เริ่มที่จะขยับจากที่เคยอยู่โอกิวี่อยู่ระยะใหญ่ก็เริ่มที่มาเปิดเป็นย่อยๆและตัวเองก็ได้มีส่วนที่เป็นโปรดักชันเฮาส์ไปเป็นหุ้นส่วนไปด้วยตรงนั้นมันก็จะค่อยๆขยับมาเองโดยที่ไปตรงนั้นแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกมันโตมันเป็นอะไรที่มันจะไม่อยู่แค่นี้ละแสดงว่าตอนนั้นต้องมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นโมเดลก็คือมีเด็กในมือมีคนที่เราปั้นนู่นนี่นั่นมีหลายคนนะคือที่ทำเนี่ยเราส่วนตัวจะเป็นคนที่ไม่ชอบนะแต่ว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นองค์ประกอบของการทำงานตรงนั้นใช่มันจะต้องมีอะไรบ้างเพราะว่าเราทำโปรดักชันเฮาส์ก็คือรับถ่ายมีรับถ่ายถ้าเรามีตรงนี้ด้วยมันก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมามีไอ้ตรงนี้ด้วยก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยพอทำมาเรื่อยๆด้วยแล้วก็แทนที่เราจะถ่ายอย่างเดียวแล้วก็เอานางแบบมาเสนอมันก็จะมีรายได้จากนางแบบด้วยอะไรเงี้ยก็มีก็คือช่วงนั้นหนังสือกันนอกจากที่บูมอย่างที่บอกเป็นพิสูจน์แล้วเนี่ยก็จะมีแอนทองผสมครับก็ดังมากนักมีเดียด้วยแอนซิเรียมที่แบบว่าตอนนี้ที่นั้นซึ่งเป็นพุ่งกันพุ่งมากเลยนะครับทั้ง 3-4 แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปยึดติดว่าเราเป็นนักปั้นหรืออะไรก็ไม่ใช่เราเป็นแค่เป็นทำงานเป็นพี่ตูคือตอนนั้นก็จะประมาณเขาไม่เรียกพี่ด้วยนะคือในอายุที่ประมาณ 20-21 เนี่ยคนที่สมัยก่อนเนี่ยนางแบบเนี่ยเขาจะอายุเยอะกันดาราจะจบแล้ว 25-26 จบมานั้นจบแล้วก็มาเป็นกันซึ่งเราจะมาเปลี่ยนเด็กรุ่นใหม่ก็จะทำเนี่ยแต่นางแบบรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยยังเรียกอะไรป่ะน้าตู่น้าตู่น้าตู่ซึ่งอายุเยอะกว่าเราอีกก็จะเรียกน้ากันครับเด็ก21ปีตอนนี้จากเป็นนักเขียนเป็นคนขายโฆษณามีเงินเดือนเป็นหลักแสนแล้วก็เดิมทีมันก็ไม่ได้ไล่อย่างนั้นก็จะเป็นสเตจไล่ขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีโอกาสได้ชวนพี่น้องมาสู่วงการในการเป็นนางแบบเป็นนักแสดงเป็นดาราหลายอย่างผมว่าคงถาโถมมาแบบเร็วมากตอนนั้นเนี่ยชีวิตความเร็วที่เข้ามาตรงนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนไหมครับบางจุดยืนของเราในวันที่เราเป็นเด็กสุขุมที่เป็นลูกของป๋าเนี่ยกับวันเนี้ยเด็ก10-21ปีถือเงินจำนวนหนึ่งถือผมว่าหลายๆคนที่ติดตามอยู่หลายคนอยากจะเป็นแบบนี้อยากเป็นโมเดลลิ่งอยากเป็นดาราอยากเป็นทำหน้าที่แบบนี้อยากมีเงินเข้าแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เข้ามาปะทะกับร่างกายเขากับหัวใจเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนครับบางจุกรีเปลี่ยนไหมตอนนั้นก็ทำดุลละก็ถือว่าเราให้นะเป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติของเราที่เราชอบสงบเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะไปตรงนู้นบ้างไปตรงนี้บ้างแต่ว่าเรากลับมาเป็นตัวของตัวเองและเป็นจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขและเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองตรงเนี้ยซึ่งเป็นความรู้สึกของเรานะที่แบบว่าเราก็ยังอยู่ของเราตรงเนี้ยใครจะไปไหนอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ของเราตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบไปฟังก็คือตอนช่วงที่บูมเนี่ยก็จะมีคนนู้นผู้ใหญ่ก็มาติดต่อให้ไปทำนู่นสิตรงนี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปในลักษณะที่ว่าให้ไปโดยที่เราตรงนั้นเราบูมอยู่แล้วเอาไปแต่ว่าเราก็ยังรักษาพื้นฐานเดิมคือโรงพิมพ์ที่เราทำอยู่บก.คนเดิมอย่างเงี้ยยังทำอยู่แต่ว่าถ้าเราจะไปแล้วก็ไปเริ่มจากอะไรที่เล็กๆที่ไปอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไปที่มันเป็นที่บูมหรือไม่ดาราดังแล้วไปเอ๊ะฉันจะไปเป็นผู้จัดการดาราเป็นอะไรก็จะไม่ไปเราก็จะไม่อย่างนั้นคือส่วนตัวก็เราจะขอคือมีวงของเรามีพื้นที่ของเราอยู่ครับพื้นที่เราอยู่ครับแสดงว่าสิ่งที่เข้ามาถาโถมเข้ามาเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้เลยเงินทองคือมันก็ทำในตอนนั้นนะมีจำได้เลยยุคโทรศัพท์แรกๆอ่ะมีไอที่เป็นแบบใหญ่ๆกระป๋องแล้วก็ไปใส่ในรถไปเสียบเนี่ยรถ BM เนี่ยที่เสียบก็มีแม็กที่ก็เปลี่ยนกันรุ่นที่แบบแพงๆซี่เหล็กซี่ลวดอะไรก็มีอะไรที่มาเพื่อนก็จะอยู่ในวงการที่แบบเจ้าของหมู่บ้านเจ้าของอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นในตอนที่แบบว่าสมาคมแต่ละอันอยู่เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้พอเสื้อผ้าก็จะมีคนที่วงการเสื้อผ้ามีหมู่บ้านมีอะไรซึ่งเป็นอันหนึ่งก็เราก็ได้รู้จักแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าก็เหมือนกับว่าได้มาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ได้รู้จักด้วยซึ่งพอมานั่งตรงนี้ก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีนะเพราะทุกอย่างที่เราให้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไร้สาระแล้วก็บอกใช่ไหมว่า
ม่ได้สร้างเรามาเพื่อไร้สาระนี่เป็นจุดหนึ่งที่ให้เวลาที่เราอยู่นี่เราถือว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายนะถ้าเราครับครับข้อมูลจากทีมรีเสิร์ชของผมที่ทำข้อมูลมาเนี่ยมีข้อมูลหลายอย่างมีอีกใช่ไหมยังมีอีกที่อยากจะถามว่าชุกลี่บอกได้ไหมฮะถามมาก่อนถามมาก่อนน่าจะตอบให้นะคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยด้วยกับความเป็นนักเตะใจพี่น้องเนี่ยบางทีจะเป็นสายเปย์พี่น้องเหมือนกันมีอะไรนะสายเปย์สายดูแลพี่น้องเพื่อนฝูงอ๋อนั้นก็เป็นตามเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิตเตอร์ของเราซึ่งนั่นแหละมันก็ช็อปฟิโรลอนนะแต่มันก็มีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องครับผมเรื่องความถูกต้องเนี่ยมันก็เรื่องต้องสนใจแล้วแหละแต่ความไม่ถูกต้องเนี่ยแย่ที่สุดของมันชุกลี่ยังจำได้ไหมฮะหรือว่ายังมีความรู้สึกที่คืออย่างที่บอกวันนี้อย่างวันนี้เรามาคุยกันจะบอกว่านั่นแหละเราไม่ได้ต้องการจะเอาความดีนี่ไม่ดีมาหมดแต่ว่าเรากำลังคุยว่าไอ้โมเดลที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะกลับมาได้เนี่ยมันกลับมาด้วยกับแรงผลักดันแบบไหนเออเพราะว่าถ้าเธอฟังมาเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีหมดเลยดีหมดยังคุมอารมณ์คุมอาการได้ทุกอย่างได้ไอ้ที่มันคุมไม่ได้ที่มันแย่ที่สุดในชีวิตแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรอยแผลในหัวใจวันนี้พอจะเอามาให้พี่น้องได้ดูเลยไหมครับว่าไอ้รอยแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่พอจะแบ่งปันและเล่าว่าพี่น้องจริงๆเนี่ยครับมันก็จะมีจุดแต่ละอันอย่างจุดเปลี่ยนที่แบบว่าจากเราที่จะเคยเป็นเด็กและโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งเรื่องของอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการงานนะเป็นเรื่องของที่ฝ่ายโฆษณาที่มาติดต่อเราแล้วก็ปรากฏว่าพอเรามารู้อะไรเยอะๆเนี่ยเขาเหมือนหลอกเราพอเหมือนหลอกเราเนี่ยทำให้เราจากเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องโตขึ้นเพราะว่าเราไม่เอาละเราไม่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเคยมีนั่งเคลียร์กันในความที่เราเป็นคนทำงานตัวจริงทางโรงพิมพ์ก็จะรู้จักเราอยู่นะแล้วก็เรียกไปนั่งคุยด้วยกับที่เป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและเราเป็นทีมจากการที่เราเป็นคนที่สุขุมนะครับอันนั้นนะเราจุดนึงที่เรารู้สึกก็คือรู้สึกว่าเราหลุดคือคนอื่นนะไม่รู้หรอกแต่เรารู้สึกว่าเราหลุดคือถ้าเรามีมีดอยู่เขานั่งอยู่ตัวเนี้ยเราปักมันเราสามารถจะฆ่าเขาได้ตอนนี้แต่ถึงว่าแต่ก็ไม่มีใครรู้นะอันนี้คือมาเล่าให้ฟังเพราะมันผ่านมานานมากมันเป็นประสบการณ์ที่พี่น้องได้แบบว่าคนที่สุขุมและมีเงี้ยมันก็จะมีจุดได้เหมือนกันถ้ามันอะไรที่มันกระทบแต่ว่าเราให้ในเราอยู่ในตรงที่มันไม่มีตรงอะไรที่ตรงนั้นคือในตัวเนี่ยนึกถึงมีมีดหรือมีอะไรที่เป็นแขนหลังคนปักคนนั้นเนี่ยเพราะเราจะคือเขาจะพูดเนี่ยเราก็จะพูดไม่ทันเขาหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงครับก็มีเรื่องของอันนี้คือระหว่างที่ทำให้เรากระโดดขึ้นมาจากการที่เป็นอยู่ในคืออยู่ในอนัตเขาอะคือเราเป็นคนที่ถ้าอยู่อย่างนี้ดีแล้วเราจะไม่ต้องการขยับไปไหนหรอกคือเราก็จะอยู่อย่างนั้นแต่นี้ด้วยความที่เขามีอะไรมาทำให้เราอยู่ไม่ได้นะเพราะงั้นพอนี้เราก็เลยขยับพอขยับมาเราก็มันก็โตพร้อมกับงานทำไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นมาเพราะว่าเราออกมานำนะจากที่เคยแบบว่าเขาให้เรานำคือมีตอนที่บูมเลยนะฮะก็มีคนมาสัมภาษณ์เขาอย่างเงี้ยเอาแค่นี้สัมภาษณ์เขาที่จะแบบว่าให้สัมภาษณ์ว่าประสบความสำเร็จตอนนั้นนะเรื่องของโฆษณาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาให้เราอะกรอกให้ทำให้อะไรเงี้ยเข้าใจไหมเขาเพียงพาเราไปกินข้าวไปพูดคุยอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยถามผิดคนนั้นถูกไหมฮะอะไรนะถามผิดคนใช่ไหมหมายถึงว่าเขาพูดแทนไม่คือเขาไม่ได้ทำไงเขาแค่เป็นคนประสานโรงพิมพ์แล้วมาประสานกับคนทำงานคือเราก็เหมือนกับเป็นเด็กที่ทำงานอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเขารู้เขาก็มาประสานแต่แบบว่าทุกอย่างก็เป็นเขาหมดที่เขาทำอะไรเงี้ยอันนี้จะยกตัวอย่างว่าเวลาที่มันบูมแรกๆเลยก็คือคนนั่งเข้ามาก็ติดต่อเขาเพราะเขาเป็นโฆษณาตอนหลังมันก็เลยมีการแบ่งออกมาก็คือทางตอนนั้นเนี่ยหนังสือไว้น่ารักเนี่ยก็ยังเพิ่งจะเริ่มคือมันจะอยู่ที่ตัวเราเราจะรู้แต่เราไม่พยายามที่จะไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปมากอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันจะมีหนังสืออีกเล่มนึงที่อยู่ด้วยกันพี่เขาก็เลือกทำหนังสือเล่มนู้นครับเราก็เลือกหนังสือเล่มนี้เพราะว่าเราทำมาก็เลยได้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายโฆษณาตอนนั้นคือเป็นในตำแหน่งเฉยๆเราก็เลยมาทำเต็มที่ทีนี้อันนี้คือในเรื่องของการทำงานใช่ไหมคือในเรื่องที่เรามีความรู้สึก
จากคนที่เงียบๆแต่เรามีความรู้สึกจะฆ่าคนได้ไม่ธรรมดาแล้วเราก็แซดเศร้าอยู่นานเลยตอนนั้นมันเหมือนอกหักเหมือนอะไรคือความรู้สึกที่ว่าเหมือนเด็กแล้วโดนหลอกตอนช่วงนั้นนะก็ประยันอายุประมาณ20เลยไม่เท่าไหร่นี้พอจุดที่มันพีคอะกลับมาที่บอกเนี่ยก็จะมีมุมหนึ่งที่แบบว่าสุดๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้นะแต่ว่าบอกเพื่อจะเป็นประสบการณ์เนี่ยนะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำก็คือเคยคิดถึงเรื่องตายก็คือเหมือนชีวิตไม่ได้มีอะไรอยากฆ่าตัวตายไงฮะคือรู้สึกก็ไม่มีอะไรเข้าใจใช่ไหมคือตอนช่วงจังหวะนั้นเนี่ยทั้งที่ว่าเราก็เคยเนี่ยไม่ได้เคยคุยกับใครอย่างทั้งที่ว่าเราก็มีอิสลามแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็ตรงจุดนึงเนี่ยแต่คือมันฟุ้งไงมันเป็นอะไรที่ฟุ้งเพราะมันสำเร็จไอ้นู่นไอ้นี่นั่นอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็มีไอ้นู่นก็มีไอ้นี่ก็มีนั่นก็มีอะไรเงี้ยในวัยที่อายุไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนั้นคือก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีจุดนี้ด้วยนะก็ทำยุทธ์ลาขอบคุณแล้วมันถึงทำให้เราได้กลับมาทบทวนครับผมว่าในมุมมืดบางอย่างในตัวเราเนี่ยทุกคนมันมีแล้วมันก็ค่อยออกมาด้วยกับสัญชาตญาณบางอย่างถูกกับการกระทำมันเรียกว่าความเหมือนความสมบูรณ์นะคือถ้าอยู่ตรงจุดนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้เรื่องศาสนาเนี่ยแต่มันสมบูรณ์เรื่องของเงินทองเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันอะไรคือความหมายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกว่าผมมีข้อมูลเรื่องของคุณสุกี้ค่อนข้างหลายมุมเหมือนกันนะครับมีพี่น้องเขาฝากสอบถามมาอันนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดกันแหละแล้วก็บอกว่าในยุคนึงเนี่ยยุคของพี่ตู่รุ่งเรืองเนี่ยเขาใช้พี่ตู่ตอนนี้ก็พี่ตู่เหมือนกันแต่จะเป็นพี่ตู่นายกว่าพี่ตู่ตอนนั้นนะพี่ตู่รุ่งเรืองเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเดินเข้าไปในร้านไหนก็ได้ในร้านหนึ่งที่จะนั่งกินอาหารกินนู่นนี่นั่นเครื่องลงเครื่องดื่มที่บอกมันก็จะเป็นตรงนั้นแหละแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราขาดเนี่ยถึงความรู้สึกที่เราขาดก็คือรู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่มีความหมายเราตายก็ไม่มีอะไรเนี่ยคือตอนนั้นที่คือหลายคนบอกว่าเขาอิจฉาพี่ตู่มากพี่ตู่เนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยไปนั่งในย่านไหนก็ได้อาซีองอาซีเอตรงไหนพอเข้าไปเนี่ยถ้าพี่ตู่เนี่ยคือทุกอย่างจบผ่านมันเลยแต่พี่ตู่ตอนนั้นไม่มีความสุขเลยครับคืออัลเลาะห์ให้นะมันก็จะเป็นฟิตรอของเราซึ่งมันไม่ใช่ทางอ๋อแสดงว่าไอ้สิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาสิ่งที่พี่ตู่เป็นต่อหน้าผู้คนเนี่ยมันแค่เรื่องสังคมแต่เรื่องภายในของเนี่ยมันคือความต่างย้อนแย้งขัดใจกันอยู่ในตัวงั้นถูกต้องถ้าฟังจากที่เล่าเนี่ยมันก็จะมีกรอบของเรามีวงของเราอยู่ตั้งแต่เด็กมาแล้วก็จนมาทุกวันนี้ก็เราก็จะพยายามรักษาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามให้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับความจริงอยู่กับก็คืออิสลามครับครับจากเด็กที่อยู่ในครอบครัวศาสนานะครับพ่อเป็นครูไล่มาเรื่อยเรียนโรงเรียนจากตรงนี้ไปเรียนโรงเรียนกับเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็มามหาลัยแล้วก็เอ็นไม่ได้แล้วก็จะทำงานตั้งใจจะเข้าวงการบันเทิงจนได้เริ่มเข้ามาใกล้แล้วมาทำหนังสือมาทำอะไรเรื่องราวแล้วก็เรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยเด็ก21ปีเนี่ยมีเงินค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีหลายรอบด้วยกับบรรดาดาราต่างๆนะที่กำลังรุ่งขึ้นมาตอนนั้นนะครับเป็นเสมือนโมเดลลิ่งคนหนึ่งด้วยที่คอยหาคนต่างๆมาชีวิตที่มันแบบว่าตอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนรถเปลี่ยนมือถือมีมือถือยุคนั้นละมือถือใครจะมีสักเครื่องเนี่ยค่อนข้างยากมากใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างมาแล้วบางชุกรีเองเนี่ยอิสลามในตัวตรงนั้นอ่ะมันมีความยังไงบ้างครับบางเราออกห่างอิสลามมากแค่ไหนหรือเรายังใกล้ชิดอยู่กับอิสลามแค่ไหนครับบางตอนนั้นนะกาซาฟิรุลลาห์นะครับเพราะว่าคือที่สั่งที่อิสลามบอกศาสนาบอกนะคือการที่จะดูคนคนหนึ่งเนี่ยเราก็ให้ดูคนที่เป็นเพื่อนครับเพราะงั้นเนี่ยตอนนั้นเราก็สภาพแวดล้อมอย่างที่บอกทุกคนเลยก็คือจะทั้งดาราทั้งเซเลบทั้งอะไรต่างๆก็คือเป็นเพื่อนเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในมุมของตรงนั้นครับนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นช่วงเป็นยุคของ
อย่างที่ที่เกริ่นมาก่อนนั้นนี่ก็คือเป็นยุคของมันตลาดเปิดนะคือเริ่มเปลี่ยนคือจากประเทศไทยจากที่เป็นยุคของเดิมๆก็จะเปลี่ยนสู่ถ่ายมาเป็นตะวันตกเป็นนิวโรมอลในช่วงนั้นก็จะมาเนี่ยเป็นยุคแรกๆแล้วล่ะที่ผ่อนคลายมาเพราะว่าเราอาจจะเป็นเด็กแต่เราอยู่วัดล้ำไปด้วยคนที่ตอนนั้นซึ่งไม่ธรรมดาด้วยอัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสได้รู้จักในสถานะนะครับก็คือทำให้เราไปตรงนั้นและด้วยความที่เราไม่รู้สึกว่าเรื่องของเงินทองเรื่องอะไรที่เป็นของที่นอกกายอะไรเงี้ยที่ส่วนตัวนะเราไม่ได้เป็นคนที่ตรงนั้นด้วยอาจจะเป็นลูกของป๋าที่เป็นคนจิตใจดีใจดีเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้สึกนั้นเราก็เลยใช้จ่ายเงินต่างๆที่ได้นะเขาว่ากันว่าตอนนั้นเป็นพี่ตู่สายเปลสายเปลนะครับยุคนั้นนี่เป็นยุคที่หลายคนให้ผมบอกว่าให้โฟกัสไปเลยว่ายุคนั้นเนี่ยเขาเรียกยุคทองหล่อยุคทองหล่อเป็นยังไงยุคทองหล่อมั้งพอจะเล่าให้ฟังนะยุคทองหล่อมันเป็นยุคแรกอย่างที่บอกแล้วที่สายบันเทิงเริ่มเข้ามาที่ถนนทองหล่อครับแล้วก็ผับอะไรต่างๆก็คือพอเวลาพวกดารานางแบบอะไรต่างๆนะพอเวลาฐานคนทำงานเนี่ยแกรมมี่ก็เริ่มมาละก็คือมันก็เป็นโดยทั่วไปก็จะเป็นร้านอาหารนะแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนจากร้านอาหารเป็นผับมีดนตรีมีนู่นนี่ขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เลิกงานเขาก็จะมาพบปะพูดคุยกันแล้วก็สังสรรค์กันต่อในทั่วไปแต่มันจะเป็นยุคที่คนรุ่นใหม่ตอนนั้นเนี่ยที่เป็นเหมือนเบบี้บูมป่ะไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าจะใช้คำนี้ในเมืองไทยหรือเปล่ายุคที่คนเริ่มเปลี่ยนมันก็เริ่มที่จะจากผู้หญิงที่แต่ก่อนไม่ได้ทำงานนอกบ้านมากก็จะเริ่มที่จะมานั่งหรือมากินข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นวิถีปกติของคนตรงนั้นซึ่งเราก็ทำงานอยู่ในวงนั้นแล้วก็อยู่ในอันดับที่อยู่ท็อปอยู่ตรงนั้นซึ่งในตัวนี้เพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สังคมต่างๆนี้ก็จะอยู่ตรงนั้นมอสกี้อยู่ในตรงนั้นด้วยอยู่ในผมโฟกัสเลยฮะอยู่ในร้านอาหารอยู่ในผับอยู่ในบาร์อยู่ในบรรดาที่เขากำลังบันเทิงกันทุกอย่างตอนนั้นมอสกี้อยู่ในตรงนั้นครับอยู่ในฐานะอะไรครับอยู่ในฐานะของคนคนนึงที่พาเขาไปหรืออยู่ในคนนึงในร่วมสังสรรค์กับเขาด้วยก็เป็นคือมันน่าจะเป็นวิถีของคนที่อยู่ตรงนั้นครับคือทำทุกอย่างเหมือนที่เขาทำจากที่ผมใช้คำนั้นได้ไหมก็ใช่ก็คือเวลาที่ทำงานเสร็จก็ไปกินข้าวคุยนั่งดื่มต่อเนี่ยไปสเต็ปไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตามนั้นซึ่งนะประมาณนั้นครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือทีมงานที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเขาบอกว่าเวลาเขาจะไปนั่งตรงไหนของผับหรือของบาร์เนี่ยพอไปนั่งได้เลยแล้วเขาบอกว่าขอพี่ตู่เมมเบอร์พี่ตู่อันนี้ก็คือมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมก็ประมาณนั้นคือด้วยก็กลับไปที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ให้ความสำคัญของเรื่องเงินทองเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้จ่ายคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการทำงานที่มันออกไปข้างนอกแล้วมันจะไม่ได้อยู่ในมุมที่เราเคยอยู่ไปตรงนั้นเราก็ไปตรงนั้นเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะไปใช้จ่ายตรงนั้นซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวของเราอีกในส่วนที่เราไม่ใช่เป็นคนที่มองในส่วนของเงินทองหรือต่างๆก็คือจะมีสายแปรที่บอกก็คือใช่เลยใช่เลยครับทีนี้ตรงนั้นแหละเป็นจุดสำคัญเรียกว่าถ้าจะคุยกันมาเนี่ยพีคของสุดของมันคือว่าเนี่ยจากมันไล่มาจนมาถึงสูงสุดของเด็กอายุ21ปีประมาณแล้วก็กำลังพีคสุดๆมีทุกอย่างทั้งเงินทั้งทองทั้งคนรอบข้างการยอมรับถึงแม้ในตัวตนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่รู้สึกอะไรกับมันแต่สิ่งเล้าต่างๆเนี่ยมันต้องทำมันมีเสียงดังขึ้นมาตัวเยอะมากและอิสลามในตัวเราเนี่ยที่เคยมีเนี่ยตอนนั้นเราก็เริ่มออกห่างครับไอ้วินาทีตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีรู้สึกอะไรกับอิสลามที่อยู่ในตัวกับสิ่งที่มันมีมาปะทะกับตัวเราเองว่าตอนนั้นน่ะเราอยู่ในจุดนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงบ้างครับบางเราอย่างที่
ที่บอกนะก็มีที่บอกว่าวันหนึ่งอ่ะคือเราก็ใช้ชีวิตปกติตามวิถีของคนโฆษณาคนดาราอะไรต่างๆไปนี่เรากลับไปบ้านกลับไปที่พักนะซึ่งเป็นช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงดึกตีต่างๆที่แบบว่าเขาชอบกลับกันนะแล้วกลับไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำไปฝักบัวแล้วก็นึกถึงนั่นแหละว่าเราชีวิตมันไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรเลยนะที่นึกถึงว่าถ้าเราตายตอนนั้นเนี่ยเราจะอะไรบ้างอะไรซึ่งในขณะที่เราเพิ่งจะสนุกมาเที่ยวมาอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็กลับมามีความรู้สึกตรงนั้นซึ่งเราให้ได้คิดนะคือสิ่งนั้นที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเกิดว่าเอาแค่ป๋ารับรู้เรื่องราวที่เป็นชุกรีลูกที่มีพ่ออยู่ลูกมีพ่ออยู่เนี่ยถ้าเขาป๋ารู้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของคือความที่เป็นเด็กที่สุขุมแล้วก็อยู่ในทุกอย่างเพราะงั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ความรู้สึกของเราดังนั้นเนี่ยไอ้การที่เราได้สื่อสารตัวเองตอนนั้นว่ามันเราเหมือนเราได้คุยกับพระเจ้าครับว่าเราอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วก็แล้วก็สื่อมาต่อก็คือให้ป๋าได้มาถามเรื่องของการครอบครัวครอบครัวครอบครัวครับครับโอเคทีนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าครอบครัวแล้วกันครับตรงครอบครัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ามาถามป๋าถามเราก็ตั้งใจว่าเราก็อยากจะมีครอบครัวตอนสักอายุ27แล้วก็สุดท้ายอายุ27เราก็มีครอบครัวจริงๆซึ่งผู้หญิงคนแรกก็คือผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตมันเป็นยังไงพอเล่าฟังได้ไหมก็ถือแล้วเพราะว่ามันก็จะไปพร้อมกับเรื่องของการที่เราได้กลับมาด้วยตอนนั้นยังไม่ตอนกลับมายังฮะตอนนั้นคุณตู่ต้องรอกลับมายังช่วงนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะคลาบเกี่ยวแล้วเพราะว่าเราต้องกลับบ้านมาก่อนหน้านั้นก็มีไปอยู่ข้างนอกอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็คราวนี้ก็เริ่มกลับมาที่บ้านก็ได้มาเจอวิถีเดิมๆของเราป๋าก็ยังนั่งชิกรุล้ออยู่อะไรเงี้ยเหมือนเดิมที่เราเคยออกไปตอนเหมือนเดิมเลยเดิมแล้วเราก็ไปไหนมาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มพอป๋าถามเนี่ยเรารู้สึกว่าคือตอนที่เรามีปัญหาหนักๆในช่วงที่ป๋าเขารู้นะเพราะว่าน้องได้มาทำงานด้วยกันเขารู้มาทำรู้สึกว่าป๋าก็ให้ความสำคัญกับลูกนะแต่เราก็ไม่ได้เล่าอะไรต่อหรอกแต่เรารู้สึกดีมากๆนะนี่พอมาถามด้วยมะถามตลอดนะก็จะถามอยู่เรื่อยๆเป็นระยะแต่ป๋าเนี่ยมาถามตอนนั้นเราก็เลยพร้อมคือก็เลยขอละหมาดช่วงละหมาดก็จะขอว่าถ้าได้เจอผู้ครองที่ใช่ที่อัลเลาะห์ให้และเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีก็เผื่อพี่น้องก็จะได้เห็นการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันก็จะมีผู้หญิงอยู่ด้วยแหละครับเพราะว่ามันจะเป็นมุมของวิถีของคนทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมมีด้วยแล้วก็มันทำให้เราต้องเลือกเราต้องเลือกเราจะเลือกอะไรแล้วเราต้องการอะไรกันแต่ไอ้ลึกๆข้างในเรารู้แล้วเราจะเลือกอะไรครับแล้วก็ได้เจอพี่สาวแล้วมันอาจจะเรื่องนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยน้องก็อาจจะอยากฟังเพราะว่าเป็นคนที่ก็อย่างที่บอกอะนะคือคนใกล้นั้นเขาก็นัดตัวแล้วก็ตอนนู้นมันก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่คนเขาก็บางคนที่นั่นก็จะรับเรียกนัสรุดินก็คือเจ้าสำราญเนี่ยนัสรุดินเจ้าสำราญถ้าเคยอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กอันนั้นเขาก็จะเรียกบางว่าประมาณนั้นมันก็จะมีอะไรหลากหลายอยู่รอบตัวเพราะงั้นเนี่ยมันทำให้ก็จะผ่านตรงนู้นตรงนี้มาแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราต้องตัดสินใจก็เรื่องระหว่างความถูกต้องเรื่องอิสลามกับความไม่ใช่เราจะเลือกตรงไหนก็เลยตัดสินใจเลือกแล้วก็เลยได้แต่งงานครับนี่แหละก็คือจุดเปลี่ยนครับครับที่ตรงตอนแต่งงานกับภรรยานะครับตอนนั้นก็ยังอยู่ในวงการนี้หรือยังอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่มันเริ่มเป็นจุดที่มันพีคผ่านมาแล้วมันก็เริ่มที่จะคือมันก็จะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจด้วยเรื่องของการเมืองต่างๆคือความที่เราอยู่ในจุดของผู้จัดการฝ่ายโฆษณานะฮะตอนนั้นก็จะเป็นการตลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนจะมีเรื่องของรสช.ปฏิวัติเรื่องของคูเวตสงครามคูเวตที่กระทบหนักมากเลยเพราะว่า
ลูกค้าที่เป็นเสื้อผ้ากับหนังสือเนี่ยก็จะขายกับพวกตะวันออกกลางซะส่วนใหญ่ที่ขายดีนะคือพออาหรับมาเนี่ยจะขายดีมากเพราะงั้นเนี่ยพอเจอสงครามคูเวตเข้าไปหยุดหมดเลยพอหยุดหมดเลยทุกอย่างก็เริ่มดรอปมาแต่ว่าช่วงที่เราแต่งงานเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ในช่วงที่แต่งงานนิดนึงตอนแต่งงานเนี่ยภรรยาของมันชุกรีเนี่ยเห็นงานที่มันชุกรีทำมั้ยฮะแล้วก็นี่หมายถึงว่าเห็นว่ามันชุกรีเป็นอะไรแบบไหนแล้วมันเกิดคำถามอะไรยังไงกันมั้ยฮะในเวลาครอบครัวว่าคือจุดหนึ่งก็คือส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่บอกกันมีวงของตัวเองเพราะงั้นเนี่ยคนที่จะรู้ก็คือถ้าเราเปิดก็คือถ้าเราไม่เปิดเขาก็จะไม่รู้เพราะเราก็เป็นคนนิ่งๆเพราะงั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็คือจะเห็นหน้าตาเห็นการทำงานแต่ไม่รู้ลึกๆอะไรต่างๆมีอะไรขนาดไหนครับชีวิตการแต่งงานครอบครัวก็ปกติดีมีความสุขครอบครัวก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าเราก็พยายามที่จะคือมันก็ต้องปรับตัวนะจริงแล้วเนี่ยครอบครัวแบบอิสลามเนี่ยก็แบบหนึ่งแต่มันจะมาพร้อมกับการเรียนรู้ของเราด้วยเพราะว่าอันหนึ่งคือที่เราขอดุอาไปเนี่ยก็คืออยากให้ผู้หญิงที่เข้ามามีอิสลามและมีศาสนาเพราะงั้นก็อัลเลาะห์ให้ส่งตัวเนี้ยมาแล้วก็พอดีปัญญาเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนรู้คนที่ชอบเรียนรู้ชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสฟังแวบๆแต่ก็จะฟังอาจารย์มุริดเนี่ยแต่ก่อนมุริด.com อะไรเงี้ยใช่มั้ยยุคนั้นใช่แล้วก็ส่วนตัวบางเนี่ยเป็นคนที่จริงแล้วไม่ชอบฟังชอบอ่านก็คือจะมีจุดหมายอยู่อย่างนึงคือที่ซื้อหนังสือกุรอานแปลมาก็คือมีเวลาเนี่ยก็จะอยากให้ศึกษาคือขอให้ได้ศึกษาแบบว่าชัดเจนนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีจุดคือมันจะมีหลายจุดมากของตัวเองซึ่งเรามันก็ค่อยๆค่อยๆจะไม่ได้เป็นปุ๊บไปเลยวงการหนังสือวงการบันเทิงช่วงนั้นก็ยังดำเนินต่อไปแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมทราบข่าวมาคุณชุกรีกลับมาทำเรื่องเวดดิ้งตอนนั้นน่ะเกิดอะไรขึ้นถึงทิ้งวงการนู้นแล้วมาเป็นเวดดิ้งอ่ะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ฟังที่สัมภาษณ์ก็คือเรื่องเวดดิ้งนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีอะไรมาก่อนตรงนี้น่าจะได้ตรงนี้เพิ่มก็คืออย่างที่บอกแหละคือมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองรสช.คูเวตแล้วก็มาล่าสุดสุดท้ายก็คือต้มยำกุ้งอันนี้หนักมากคือตอนนั้นเนี่ยหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นโฆษณาที่เยอะมากแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยบางมีข้อตกลงกับทางเป็นคนที่เข้าไปคุยกับทางโรงพิมพ์เองก็คือเรื่องของรายได้คือเขาจะแบบเราจะเป็นเงินเดือนหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นคือเรานำเสนอคอมมิชชั่นคือเราไม่เอาเงินเดือนนั้นคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการรับผิดชอบที่ถ้าเก็บเงินไม่ได้หรืออะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบทีนี้พอเวลาช่วงที่เศรษฐกิจโดยรวมมันแย่นี่คือเริ่มแต่งงานแล้วนะมีครอบครัวแล้วแล้วก็มันแย่ปุ๊บคือนั่นจะเป็นช่วงหลังแต่งงานนะครับมันเริ่มมันนี่ปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันก็หนังสือเนี่ยมันจะไปได้ไม่นานแล้วครับเห็นแล้วเพราะว่ามันจะกระทบก่อนเพราะว่าด่านแรกก็คือถ้าย้อนไปตอนนั้นจะมีเรื่องของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของสิ่งทอมันจะอันดับหนึ่งที่ตลาดแล้วก็เป็นโดนก่อนเพื่อนเลยเพราะงั้นเรื่องการเช็คเด้งกันดึงดังไปไม่ไหวละหมายถึงว่าพวกหนังสือต่างๆลงประมาณการลงไปไม่ไหวละต้องเปลี่ยนงานละต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วเปลี่ยนกระบวนการใหม่แล้วตอนนั้นนึกยังไงถึงมาจับงานเวดดิ้งครับก็คือทางบ้านภรรยาเนี่ยก็ทำรวมพิมพ์พวกซินสกีนแล้วก็พิมพ์พวกของชำร่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยนั่งคุยกันเพราะว่าวันหนึ่งไปเดินที่ห้างแต่ก่อนก็พอชีวิตครอบครัวแรกๆตอนนั้นนะก็คือด้วยมันรายได้ก็เยอะอยู่แล้วก็แบบจะวันหยุดก็จะไปเดินห้างอะไรเงี้ยครับก็ไปเดินแล้วก็เห็นมีเวดดิ้งของคุณตันโอชิที่มาเปิดบูธแล้วก็เอ๊ะเราทำได้นี่แบบเนี้ยเพราะว่าเราทำตรงนี้อยู่แต่เพียงแต่ไม่ได้ใช่เป็นไม่ได้ใช่เป็นชุดแต่งงานครับแค่ปรับจากหนังสือเป็นเวดดิ้งครับทีนี้ก็คือพอตอนนั้นปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกคือด้วยแต่เป็นคนที่อัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่ค่อยพูดรายละเอียดนะภรรยาก็ยังไม่รู้เรื่องของแบ็คกราวด์อะไรเงี้ยเท่าไหร่แต่ว่าคือเราก็จะกระทบแล้วก็จะรู้แต่ว่าเราก็จะมีให้นะฟะกอให้อะไรก็อยู่เป็นประจำอยู่แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเช็คมันจะคืนเยอะมากจากที่เคยได้เป็นยึดตก 300,000 เนี่ยมันเหลือต้องควักทุนนะเพราะว่ามันเด้งกันดึงดังแบบนี้มากต้องควักทุนแล้วก็พอถึงจุดที่ต้องควักเนี่ย
เราคือเรามีลูกน้องด้วยไงมีเลขามีอะไรเงี้ยที่ทำเราพอต้องควักแล้วเนี่ยเรารู้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วไม่ได้ก็ไปคือระหว่างที่มันจะมี2จุดก็จากที่เดิมใช่ไหมกับที่ใหม่จากที่เดิมก็คือไปบอกกับทางโรงพิมพ์ว่าจะลาออกเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็จะทุ่มให้แต่ละที่แล้วอย่างตอนที่บูมๆเนี่ยคนที่อื่นน่ะมาชวนให้ไปทำเราก็ไม่ทำเพราะเราทำอยู่กับเขานี้เวลาเราจะออกเราก็จะบอกเขาก่อนว่าเราจะออกครับทางโรงพิมพ์เขาก็ให้เวลาปีนึงขออะไรปีนึงให้เราคิดกันปีนึงว่ายังไงครับแล้วก็เดินออกมาจากวันนั้นแล้วจนเข้าไปอีกวันนึงก็ปีพอดีเป็นคนตรงมากใช่ครับดูแลก็ระหว่างที่ออกมาก็ไปนู่นไปนี่เราก็ไปกับภรรยาแต่นี้บ้านภรรยาเขาทำพวกของชำร่วยอะไรเราก็ไปนี้เราทำพวกถ่ายรูปอะไรมามีสตูมีอะไรเอามารวมกันใช่เอารวมกันงั้นเนี่ยก็เลยมองตรงนี้แล้วก็มันน่าจะดีก็มาศึกษาดูแต่ด้วยเวดดิ้งตอนนั้นมันเป็นจุดที่เพิ่งเข้ามาเมืองไทยก็จะมีของคุณตันครับที่เป็นคนที่นำมาแต่คุณตันก็เป็นคนของชาวมาเลย์นะครับไม่ใช่คนไทยแล้วก็มีต้นรักต้นศักดิ์ที่มีโครงการด้วยจะเปิดแต่ว่าล้อให้ก็คือเวดดิ้งที่ทำเนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆในเจ้าแรกที่เปิดก่อนแล้วก็มีต้นศักดิ์ซึ่งต้นศักดิ์เนี่ยเขามีในมีคุณตันทำให้แล้วก็มีในทุนซึ่งแบบว่าเริ่มต้นที่น่าจะถ้าจำไม่ผิด30ล้านหรืออะไรเงี้ยแต่เราเป็นเจ้าแรกที่ทำในต้นทุนที่ประมาณล้านหนึ่งครับครับเป็นไงไหมครับตอนนั้นทำได้ข่าวว่าฟีดแบ็กดีมากเลยคือเดิมทีจะย้อนกลับไปก่อนคือเล่าเนี่ยเพื่อประสบการณ์ที่น้องๆที่อยู่ในช่วงกำลังมันจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องคิดหาวิธีการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็อยากให้เราหามุมอะไรที่เราทำอยู่ที่เราถนัดนะแต่ว่าเป็นทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นทางที่คิดว่ามันไม่เกินจากที่เราทำอยู่ปรับเปลี่ยนอะไรบ้างโดยที่ให้มันอยู่ในแนวทางที่เราชอบที่เราทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไปได้ดีก็มันก็จะมีอะไรที่สนับสนุนกันคือเราไม่ใช่กระโดดจากเป็นนักกีฬาสมมุตินะเป็นเราชอบเรื่องนี้เราไปทำเรื่องนึงเลยมันก็จะไปทางนึงเพราะงั้นเนี่ยมันต้องไปเริ่มอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยจากจุดที่ทำโฆษณาทำหนังสือทำถ่ายภาพอะไรมาเราก็พอมาที่เป็นเวดดิ้งเนี่ยแล้วมามีทางภรรยาส่งเสริมเรื่องตรงนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ยากมากแต่มันยากเนี่ยตรงที่แต่ก่อนเนี่ยของเราจะไม่มีลักษณะของอัลบั้มเวดดิ้งมันจะต้องส่งทางไต้หวันเคยเห็นใช่ไหมที่เป็นอัลบั้มที่แบบสวยๆเป็นเหมือนกราฟิกเป็นรูปคนแต่งงานอะไรเงี้ยนะครับก็คือเราจะมีก็เป็นภาพเฉยๆแล้วก็ไม่มีการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยที่ไปทำอัลบั้มเราก็ไปดูว่าเขาจะทำยังไงเพราะว่าเมืองไทยไม่มีหลักเมืองไทยยังไม่มีเพราะเราก็อยู่ตรงนี้ก็ยังไม่มีก็เลยพาตัวเองอ่ะคือช่วงนั้นก็คืออันนึงก็เรื่องของรายได้หนึ่งละที่เราเริ่มแล้วก็ลูกตอนนั้นมีลูกแล้วลูกก็คือน้องเนยตอนเด็กๆนะแล้วก็ปลูกบ้านอะไรใหม่เรียบร้อยคือมีอะไรแต่ว่ามันเริ่มที่จะมาตรงนี้ปุ๊บคือจากที่เคยไปเดินห้างไปอะไรเงี้ยพาลูกซื้ออะไรก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เริ่มสึกว่าเขาเคยอยากได้เนี่ยแต่เราให้ไม่ได้แล้วตอนนั้นมีปัญหาใช่คือเราก็ซึ่งอาจจะจากคนอาจจะไม่รู้แต่เรารู้ตัวเพราะว่าเรากำเช็คอยู่เด้งๆอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาก็คุยกับภรรยาก็ไปตรงนี้กันเลยก็นำก็แล้วช่วงนั้นเนี่ยขอดูอาคือเป็นคนที่อันหนึ่งที่เราให้ได้กลับเนี่ยเพราะว่าเราขอดูอาแล้วเราก็ช่วงละหมาดเราก็ขอว่าถ้าเราให้เป็นช่วงที่เป็นแนวทางที่เราจะทำตอนนั้นนะก็คือให้ฉลุยให้สะดวกและง่ายดายอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทำดีแล้วก็คือมันก็ไม่ได้นี่โดยตรงถ้าเราไม่ขนขวายนะก็คือเราก็ไปตามร้านเอาตัวเองไปลองถ่ายรูปกันก่อนกับครอบครัวไปถ่ายที่ตรงเดอะมอลล์ก่อนนั้นแรกของคนไต้หวันเนี่ยแล้วก็เอ๊ะมันทำอย่างนี้ให้รู้ว่าทำไงบ้างอะไรเงี้ยยอมไปเป็นแบบไม่ใช่คนทำงานตัวเนี้ยไปให้ทำอะไรก็ทำยิ้มอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พอจากตรงนี้ก็ไปที่อื่นด้วยตอนนี้มีจังหวะนึงที่ไปได้รู้จักกับเขาเป็นผู้จัดการคนไทยแล้วเราก็ไปพูดคุยคือเราคุยเนี่ยเราก็พยายามนำเสนอที่จะให้เวลาที่ติดต่อผู้คนนะนี่เผื่อจะมีประโยชน์กับพี่น้องเราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องดีๆให้เขาด้วยเราไม่ใช่ไปเอาอย่างเดียว
ใช่ไหมเหมือนกับว่าเราอยากจะไปได้เนี่ยแล้วก็พี่อันนี้ทำยังไงไงเราก็จะบอกว่าพี่ทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะครับไม่ทำไอ้นี่ยังไงแล้วก็ไปมันก็จะมีเรื่องอะไรที่เราได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้สนิทสนมกับคนที่ทำงานคนไทยตรงนั้นเขาก็แนะนำให้ทำอย่างนี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 ้ขึ้นมาก็เลยได้เป็นร้านคนไทยคนแรกที่เปิดตรงนี้ครับทีนี้จากงานที่เคยทำอยู่ตัวนี้กลับมาทำเวดดิ้งแล้วผมทราบข่าวมาว่าเวดดิ้งที่บางชุกรีทำเนี่ยรถเนี่ยที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยจอดยาวมากเลยฮะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็ทำดีแล้วก็น่าจะมาจากการที่เราได้ขอดุอานะครับแล้วก็เราให้เพราะว่ามันก็ฉลุยมาหมดแล้วก็จากที่เคยอยู่ไบแมสเดี๋ยวนี้นะที่เป็นร้านไบแมสแต่ก่อนก็คือเป็นเวดดิ้งครับด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปออกร้านที่ไปเช่าอยู่สองที่แล้วเราก็คือไปเช่าอยู่ที่หนึ่งก่อนเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การตลาดเขาไม่ดีไงไม่มีคนมาเราก็ต้องออกบูธไปออกบูธก็เป็นค่าใช้จ่ายอะไรเพราะงั้นเนี่ยเราก็กระโดดย้ายเป็นคนที่อันนึงที่อยากจะให้น้องๆคือแบบเป็นคนที่เรื่องของการตัดสินใจเป็นสำคัญคือถ้าตัดสินใจก็ไปมุ่งมั่นอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยเวลาจากนี้เราก็จะกระโดดมาเลยนะครับเพื่อที่จะเราย้ายมา2ที่คราวนี้เราไม่อยากย้ายไปไหนแล้วเราก็มาทำที่บ้านมาทำที่บ้านจากทางถนนที่คนไม่รู้จักก็คือคนรู้จักแต่มันมีที่คนรู้จักเนี่ยเพราะว่า1งานที่เรานำเสนอออกไปกับเรื่องของโซเชียลเนี่ยจะกลับมาเรื่องโซเชียลเผื่อมีประโยชน์นะเพราะว่ายุคที่ทำตอนนั้นเนี่ยทั้งFacebook ทั้งหลายยังไม่มีแล้วก็โซเชียลคนก็ยังไม่มีนิยมก็มีเพื่อนที่เป็นร้านชุดนะครับที่คุยกันอยู่หรือคนที่อยู่วงการตรงนั้นเนี่ยมีการที่แบบว่าคุยกันว่าทำเพจของร้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาทำมาไม่มีผลอะไรเลยไม่รู้กี่ปีแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นตอนนี้เนี่ยส่วนตัวก็เลยฟังนะแต่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นเพราะว่าเราคุยกับลูกค้าโดยตรงลูกค้าที่มากับเราเนี่ยเป็นน้องๆที่เล่นตรงนี้แล้วเพราะว่าไม่ใช่รุ่นเราเป็นน้องที่เพิ่งจะเริ่มแต่งงาน20กว่าอะไรเงี้ยก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่ดูเว็บไซต์ดูอะไรต่างๆเพราะงั้นเนี่ยเป็นคนที่มองตรงนี้ที่เราตัดสินใจหนึ่งแล้วก็เราฟังมาเนี่ยคนแบบว่าอย่าไปทำเลยเพราะว่ามันจะเปลืองตังอะไรเงี้ยปรากฏว่าที่เราทำเพราะเราอีก2ก็คือเราจะได้นำเสนองานและที่สำคัญคือเราย้ายจากถนนย้ายจากชุมชนมาอยู่ที่บ้านซึ่งไม่มีใครรู้จักเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไม่นำเสนอตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีใครไม่รู้จักก็เลยดื้อถ้าเรียกว่าดื้อก็ดื้อเพราะเพื่อนไม่ให้ทำนะแล้วก็ทำตรงนั้นแล้วก็กดที่ทำเนี่ยเพื่อน้องๆที่เป็นลูกค้าเราเขาเป็นคนที่ตรงนี้ก็แชร์กันไปอะไรเงี้ยมันก็คนเนี่ยจะมาจากไหนจากต่างประเทศเว็บไซต์ของร้านนะตอนแรกจะใช้ชื่อPrinceess Bride Wedding Studio นี่ปรากฏว่ามันมีอเมริกาเขาจดลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นPB เป็นตัวย่อ Wedding Studio แล้วปรากฏว่าก่อนที่จะเลิกเนี่ยนะมีคนบอกว่าหาร้านเนี่ยหาไม่เจอเพราะว่าพอเข้าไปดูในเพจเต็มไปหมดเลย PB เป็นเสร็จบายอะไรอย่างเงี้ยมีความดังแล้วก็ลูกค้าที่มาเนี่ยมาจากต่างประเทศมาจากคนไม่ได้พูดไทยอะไรเงี้ยครับซึ่งมันผลมาจากโซเชียลนี่แหละตอนนั้นอ๋อเป็นยุคแรกแล้วก็บังเนี่ยเป็นคนที่อัปเดตเองจะบอกน้องว่าอย่าถ้าทำตรงนี้อย่าเบื่อที่จะอัปเดตนะคือให้มีอะไรอัปเดตเพราะคนเขาติดตามเขาก็จะดูจากตรงนี้ผลงานอะไรของเราจะเป็นอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำตรงนั้นให้เยอะๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องพูดนะเราให้ภาพมันพูดให้เขาเห็นอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เรียกว่ากลับมาจากที่มีปัญหาเรื่องงานเดิมมีเช็คเด้งกลับมาอันนี้เป็นอีกจุดพีคที่ขึ้นมาอีกครั้งนึงเรียกว่ากลับมามีรายได้เป็นกอบเป็นกำอีกครั้งนึงครับก็เป็นไอ้ตอนนั้นที่เขาจะมีเช็คกันก็จะมีเรื่องของเวดดิ้งเป็นติดอันดับ4ของประเทศไทยที่แบบว่าคนที่นิยมอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในหมู่ของคนก็จะนึกถึงที่เป็นสไตล์ครับคือเวดดิ้งเนี่ยมันจะมาจากไต้หวันก็จะเป็นนาคนจีนแต่ที่ร้านเนี่ยเราเอาแนวแฟชั่นที่เคยทำมาเพราะงั้นเนี่ยยังมีดาราเข้ามาช่วยยังมาถ่ายตอนแรกเลยพอเล่าเนี่ยก็ขอกลับไปนิดนึงมันจะได้พี่น้องก็จะได้เห็นว่าเราได้ดึงอะไรส่วนที่ทำอยู่แล้วก็มาทำก็คือเวลาที่เราถ่ายแบบแล้วก็เอาชุดแต่งงานเนี่ยให้ดาราใส่ให้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ถ่ายก็จะมีจอยศิริลักษณ์มีแอนทองผสมอะไรนัดจอยศิริลักษณ์ด้วยใครมีเป็นรูปโชว์อยู่ในร้านแล้วก็ไปออกบูธที่ซีคอนครั้งแรกๆเลยนะคุณตันเห็นมาดูงานคือรูปเราใหญ่มาก
ร้านเดียวน่าจะแบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาทำร้านกันต้อง20ล้าน30ล้านอะไรเงี้ยคุณตันมาดูอุ้ยจอยศิริลักษณ์แอนซีเรียมตอนนั้นมีเรียอะไรผสมรูปดาราอัลบั้มดารานางแบบแล้วก็ปรากฏว่างานสวยอะไรสวยหมดโดดเด่นใครไปทั้งนั้นก็คุณตันมาถามอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามาออกด้วยเนี่ยมาถามลงทุนเท่าไหร่มาดูที่รูปเนี่ยลงทุนเท่าไหร่งานเนี่ยลงทุนเท่าไหร่บอกว่าประมาณล้านเดียวคุณตันวิ่งไปแล้วหนีไปแล้วเข้าใจใช่ไหมไม่เคยได้ยินลงทุนน้อยมากออกไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแกเป็นใครจะทำต้องติดต่อแกใครจะทำต้องติดแกแกก็จะแบบว่ามีในหน้านู่น30ล้าน20 50ล้านอะไรเงี้ยต้องมีงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีแกเคยส่งสายมาติดต่อด้วยนะมามีนะตอนทุนทำก็มีคนที่จะลงทุน5 20ล้านอะไรเอาไม้อะไรเงี้ยก็จะมีด้วยเป็นคอนเนคชั่นเดิมที่เรามีอยู่ใช่มั้ยฮะแล้วก็มาแต่ว่ามันก็หนีมาจากเดิมแล้วเพราะเวดดิ้งก็คือจะส่วนของเวดดิ้งแต่เราใช้คอนเนคชั่นที่เดิมช่างภาพเดิมมั้ยฮะช่างภาพที่มีฝีมือมาทำงานให้เราเพราะงั้นยำก็จะสวยเนี่ยช่างภาพมีฝีมือเงี้ยมาทำถ่ายทำเงี้ยซึ่งทั่วไปเขาก็จะเป็นช่างภาพไต้หวันภาพก็ไม่ชัดอะไรแต่ของเราชัดและสวยช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยทุกอย่างพูดถึงช่างภาพผมทราบข่าวว่าช่างภาพของเราวันนี้ก็ได้เคยร่วม งานกับบางจุกรีด้วยใช่อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็พอส่วนของตรงพวกนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็จะแบบเอ๊ะงานมันยังไงก็มาดูปรากฏว่าร้านเราก็เล็กๆเองเพราะว่าเราก็เอาที่เราจำเป็นรายได้ตอนนั้นกับรายได้ตอนก่อนหน้านี้ที่ว่าเคยพีคมาเนี่ยมันพอๆกันไหมครับอ่ะรายได้ที่เป็นเวดดิ้งกับรายได้ที่เป็นเนี่ยตอนพีคกันเนี่ยเยอะกว่าเวดดิ้งมันเยอะกว่าเยอะกว่าตอนที่พีคกันโอ้แล้วทำงานง่ายกว่าสะดวกกว่าดีกว่าแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นคือมันเป็นเราเป็นส่วนตัวเป็นของเราแบบนี้รายได้ก็เยอะพีคเป็นหลักขึ้นนะอันที่พีคสุดนะแต่มันจะไม่ใช่ตลอดมันจะมีเป็นช่วงก็มีขึ้นหลักไม่เลยจากที่เคยได้แสนก็ขึ้นมาพีคขึ้นสุดมากๆกลับมาแล้วมีครอบครัวพีคทุกอย่างแล้วก็น่าจะมีความสุขเราจัดการเองทุกอย่างทั้งหมดเราดูแลเองทั้งหมดเลยใช้คอนเนคชั่นเก่าเข้ามาช่วยเหลือมันมีความสุขมากแล้วจู่ๆวันนึงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงบอกว่ามันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแค่ครั้งเดียวไงงั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเหมือนเราสร้างสมมติเราสร้างหุ่นยนต์อย่างเงี้ยนะเราก็จะไม่ได้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยตัวเดิมอ่ะอาจจะอยู่แต่เป็นตัวที่พูดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่หุ่นยนต์ตัวที่เป็นปัจจุบันเนี่ยทั้งนู่นนี่นั่นได้หมดพูดได้คุยได้วิ่งได้มีการพัฒนาเพราะงั้นเนี่ยอันนี้จะพูดถึงแผนของพระเจ้านะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปครับนั่นเองครับพีคสุดๆมีทุกอย่างครบสุดๆมีครอบครัวมีเงินมีรายได้ทุกอย่างอยากได้อะไรก็กลับมาได้เหมือนเดิมละผ่าวิกฤตมาได้ช่วงนั้นนะครับแล้วอยู่ๆวันนึงทำไมตัดสินใจถึงยุติการทำเวดดิ้งเดิมละอันเนี้ยคือเรารู้ว่ามันก็ยังไม่ใช่อะไรที่ทำให้รู้ว่ายังไม่ใช่แล้วนะก็คือเราเริ่มเรียนรู้ศาสนาบ้างแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับได้ฟังภรรยาก็รู้ได้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยปรึกษากับทางผู้รู้นะคนที่มีความรู้บางท่านก็บอกว่าถ้าเรายังทำเหมือนอย่างคนที่ทำธนาคารอย่างพี่ชายทำพอมีแบงก์อิสลามก็เลิกไงแต่คือก่อนหน้านั้นไม่มีอะไรเงี้ยคือถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็ยังทำอยู่ไปคอไปก่อนใช่ตอนนี้เราเป็นพอเรารู้แล้วก็พยายามเราไม่กองไงนานไหมฮะใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมฮะที่จะคือในช่วงที่ตัดสินใจเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่นานคือมันมีคืออัลลอฮ์ก็บอกเราด้วยนะคือกลับไปเรามีความมีฝันมีอะไรเงี้ยซึ่งแบบเรารู้สึกคือตอนนี้เราทำพวกแต่รูปนี่ทำที่บ้านไงแล้วก็เราก็เคยฝันซึ่งก็ไม่ได้ถามไม่ได้นั่นนะแต่ว่าคือเคยเล่าให้ผู้ใหญ่คนหนึ่งแต่ก็เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีความรู้เรารู้สึกว่ามันมีไฟที่บ้านอะไรเงี้ยไฟแบบว่าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยอันนี้คืออาจจะแล้วส่งไปมาคือเราก็รู้สึกว่ามันที่บ้านมันต้องมีอะไรที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันก็กับที่เรารู้แล้วว่ามันตรงนี้แล้วก็เริ่มมาศึกษาก็ภรรยาเขาก็ฟังอาจารย์ซอดิกีนไปงานใต้ร่มเงาสมัครหนังสือฟังวิทยุเขาก็ส่งหนังสือมาอันนี้พอส่งหนังสือมาเนี่ยมีเล่มหนึ่งที่อาจารย์เขาทำตอนนั้นก็เป็นเรื่องของ
รูปภาพอิสลา มซึ่งจะเป็นรายละเอียดของการทำรูปภาพการทำรูปการถ่ายรูปทุกอย่างใช่ก็เป็นจุดที่แบบมันชัดนะคือก่อนหน้านี้เราคุมเครือก็คือแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ด้วยเราทำอย่างนั้นอยู่ไงซึ่งข้อมูลนั้นก็อยู่ในเล่มนี้ด้วยใช่ไหมอะไรนะข้อมูลหมายถึงว่าที่เป็นเรื่องราวที่เป็นข้อมูลเป็นกุรอานที่พูดเนี่ยคือว่าก็คืออยู่เล่มนี้นั่นจับฟังด้วยจับฟังด้วยรู้แล้วภรรยารู้แล้วบอชุกรีรู้แล้วตัดสินใจอย่างนั้นคือไม่นานครับอันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะเคลียแล้วก็จะมีเรื่องตัวเองก็มีก็จะมีเปลี่ยนอีกตัดสินใจนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมีเยอะไหมครับบางก็คือจริงๆเนี่ยเราบางหันหลังแบบเด็ดขาดเลยไหมครับหรือว่าคือค่อยถอยออกมาเราพยายามที่จะหักเลยแต่ว่ามันจะมีคนที่ยังทำกันอยู่เราก็จะบอกเขาก็ให้เขาไปเขาก็เอาเสื้อผ้าไปเอามีอุปกรณ์อะไรก็เอาไปแต่แรกก็ขายพอขายเขาไม่ให้ตังค์ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยก็คือให้เขาไปเขาก็ไปเปิดร้านใหม่ที่คนที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ถือว่าเราก็ได้ทำงานกันมาแล้วพักหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนนั้นน่ะคือรายได้มันก็ยังต่อเนื่องกันมาอยู่ครับมันจะมีรายได้ที่เราทำตรงเนี้ยแล้วมันต้องรับอีกคนที่มาถ่ายรูปแต่งงานเนี่ยเขาไม่ได้รับไม่ได้มาแล้วจ่ายหมดมันจะมีช่วงๆเพราะงั้นเนี่ยพอเราเลิกปุ๊บมันก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่เราเริ่มศึกษาอันนี้พอเราต่อได้เลยนะครับเพราะว่าพอเราศึกษาเนี่ยเราอยากจะให้คนอื่นได้รับรู้ด้วยก็คือเราอยากจะให้พี่น้องที่ไม่รู้ได้รับรู้ด้วยคือเราเริ่มที่จะมาศึกษาเราก็เลยมีเรื่องของการจัดบรรยายด้วยและที่ต่อมาจากตรงนั้นครับเปลี่ยนแล้วก็ศึกษาแล้วก็เริ่มจัดบรรยายด้วยครับผลจากวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของยุคตอนนั้นเรื่องของเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างแล้วกลับมาทำตรงนี้กลับมาบูมอีกครั้งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าพอสักพักเราก็สมไปเห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องหลักการในการถ่ายทำเวดดิ้งก็ดีครับที่เขาเรียกว่าพรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งเราจะเห็นในสังคมทั่วไปที่ถ่ายรูปกันแล้วก็ไปวางกันหน้างานต่างๆต่างนี้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้คืองานที่มอชุกรีทำแล้วรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนคนรอบข้างที่ทำงานร่วมกันเขามีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้างครับบังก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็มันจะมีทั้งคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็มีทั้งคนที่รู้จักกันครับเครือญาติอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าคำว่าถ่ายรูปแต่งงานเนี่ยบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักทำไมต้องเลิกเนี่ยอันนี้ก็คือมุสลิมด้วยกันก็ถามเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่มีความรู้ไม่ได้คิดเหมือนที่เราพอได้รับความรู้มาเขาถามว่าก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็มีเนี่ยรายได้ก็ดีอันนี้ก็ดีแล้วทำไมเลิกทำเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่ามันไม่ถูกเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะว่าเรามีเหตุผลแล้วที่จะบอกแล้วก็ภรรยาก็โอเคแล้วให้มากเพราะว่าได้เรียนรู้กันทั้งคู่มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มันไม่ขัดกันเฉพาะในครอบครัวอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันแล้วก็ส่วนเพื่อนที่ทำงานเนี่ยก็จะบอกไป ก็สนับสนุนเอาเสื้อผ้าไปอันนู้นไปนี่ไปแล้วก็ให้เขาไปทำต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากในช่วงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่เรามาเนี่ยในช่วงที่ก่อนคือตอนมาทำเวดดิ้งเนี่ยเป็นช่วงที่มันหลังจากคือช่วงที่เราบูมเนี่ยคนอื่นเขาเริ่ม IMF เริ่มแย่กันใช่ไหมแต่เราเริ่มตั้งตัวแล้วเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนอันนี้ย้อนไปหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นคือเราก็จะกระโดดมาก่อนจำได้เลยตอนช่วงนั้นนะครับก็มีรุ่นพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาทำพวกบริษัทใหญ่ๆนะก็จะโทรมาเอ้ยอยากจะมาขอถ่ายรูปให้ไหมทำไอ้นี่ช่วยรับงานวิดีโอให้หน่อยจากบริษัทที่แบบถ้าบอกชื่อไปก็คือดังมากนะตอนนั้นคือ IMF เนี่ยมันดอบหมดครับแต่เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ได้สบายคือเรากระโดดออกมาก่อนเพื่อมาทำตรงนี้มันก็เลยมาเป็นฐานตรงนี้ตอนนี้ต่อมาก็คือพอช่วงที่เรากระโดดจากเวดดิ้งอีกไงคนที่ติดต่อด้วยเขาบอกทำไมอ่ะก็ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปแต่เราก็อันนี้เราจะให้เหตุผลก็เรื่องของศาสนาครับชีวิตเริ่มเข้ามาอยู่ในเส้นทางของศาสนามากยิ่งขึ้นครับครับตั้งแต่เรื่องเรียนรู้พอเรียนรู้ก็นำมาสู่การปฏิบัติการเลือกเลือกตรงนั้นผมใช้คำว่าเลือกเพื่อรอซาลา
เลือกแล้วก็กลับมาตอนนั้นเนี่ยกลับมาศึกษากลับมาเรียนรู้เนี่ยแล้วก็เริ่มมีกิจกรรมมากขึ้นตัวจากที่เคยจัดงานเรียกว่างานแฟชั่นงานเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแล้วได้ข่าวว่าเปลี่ยนนะมาชุกี้มาจัดงานบรรยายครั้งแรกที่นี่ด้วยใช่ไหมฮะครับคือเดิมทีเนี่ยว่าเองก็ย้อนกลับไปหน่อยว่าอยากให้พี่น้องที่อยากกำลังคิดอะไรอยู่นะครับก็ได้มองถึงอะไรรอบๆตัวก่อนก็คือตอนที่มาทำบ้านเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่ใช่จะมาอยู่นะก็จะทำบ้านสำหรับถ่ายรูปนั่นแหละถ่ายเวดดิ้งก็คือที่เราไปถ่ายทำมาต้องการอะไรบ้างตอนนั้นมันจะเหมือนรีสอร์ทที่กำลังนิยมต้นลีลาวดีสระว่ายน้ำไอ้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเป็นเพราะงั้นเดี๋ยวเวลาลูกค้ามาเห็นก็ชอบไปหมดทุกอย่างเป็นคนยุคใหม่ที่ชอบซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีรีสอร์ทต้นลีวดีร้อนหนึ่งแพงมากก็จะซื้อมาอะไรเงี้ยเราก็ลงทุนเพื่อที่จะให้เป็นตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยในเมื่อเราลงทุนตัวนั้นแล้วเรามาเรื่องศาสนาเนี่ย มันก็ทำไมเราจะทำไม่ได้ครับแล้วจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็ได้ใช้อย่างที่เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆด้วยคือมีหลายรายการมากเคยได้มาใช้ถ่ายทำที่นี่นะครับจัดบรรยายที่นี่ถ่ายทำที่นี่นะครับตอนนั้นก็เริ่มเรียนรู้อิสลามมากขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มส่งต่อได้กับการจัดบรรยายที่นี่ด้วยครับครับมันมีก่อนที่ช่วงที่เรียนรู้เนี่ยก็คือได้เริ่มมีไปฟังก่อนแล้วก็มีก็ปรึกษาประเด็นผู้รู้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะเขาก็แบบบางท่านก็แบบว่าอย่าเพิ่งรีบอะไรมากเพราะว่าเขาเห็นเรากำลังนั่นอยู่ครับบางท่านก็แบบว่าถ้าตัดก็ตัดไปมีอะไรใหม่ทำทีนี้ในช่วงที่ระหว่างเปลี่ยนถ่ายเอาแค่สถานที่เนี่ยนะก็มีการทดสอบนะแล้วเราก็จะให้มาสระเนี่ยเราจะเป็นสระที่นอกบ้านเนี่ยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตอนเราจัดบรรยายก็จัดตรงสระแต่อันนี้เนี่ยในช่วงที่กำลังระหว่างจะเลิกไม่เลิกเนี่ยกำลังใจเนี่ยก็มีบริษัทเพื่อนที่เป็นเอเจนซี่ก็ติดต่อมาว่าไอ้อยากถ่ายโฆษณาที่บ้านสระว่ายน้ำเนี่ยให้งบ 40,000 ซึ่งทำจะเอาเพิ่มบอกนะแต่คือเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนมาแล้วก็ใช้ชมพู่อารยาก็คือเป็นโฆษณาของปักซอยนี่แหละครับครับที่เป็นสินค้าครับครับครับเขาบอกว่าเขาก็มาดูแล้วไปที่อื่นมันก็ไม่ได้ธรรมชาติแค่ต้องการแบบว่านางแบบอยู่รอบสระที่เป็นธรรมชาติไม่เป็นครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็เราก็ปฏิเสธทั้งที่มีพี่น้องหลายคนก็รับไว้ก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ทำเองเราต้องตัดสินใจอันนี้สำคัญมากจริงจังมากคือเราไม่ได้ทำเองแต่มันถ้ามันไม่ฮาลาลมันก็ไม่ฮาลาลสำหรับเราและสำหรับคนอื่นด้วยใช่ไหมครับโอเคครับทีนี้พอเริ่มจัดบรรยายเริ่มอะไรมากขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบางชุกรีหรือพี่ตู่เนี่ยเขาคงไม่ได้ยาวขนาดนี้แล้วนะใช่ไหมก่อนเลยก็ไม่มีวันหลังจากวันนั้นตั้งแต่ว่าทุกอย่างละทิ้งแล้วเริ่มหันมาเริ่มมีนิดเริ่มแฟชั่นนิยมที่จะเริ่มกันเริ่มจนวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้โหบางชุกรีนะครับภาพภูมิเนี่ยเหมือนผู้รู้เลยหลายคนต่อหลายคนเนี่ยมองว่ามอชุกรีเนี่ยคือโต๊ะครูคนหนึ่งเลยนะผู้รู้คนหนึ่งเลยหมายถึงว่าที่เขารู้จักกันจริงเท็จแค่ไหนพี่น้องที่ฟังติดตามมาเนี่ยคงจะได้ข้อมูลระดับหนึ่งแล้วแต่เล่าให้ฟังอีกทีว่าพี่น้องที่เขารู้สึกว่าเขามอชุกรีเป็นผู้รู้เนี่ยจริงๆมอชุกรีเองเนี่ยเป็นผู้รู้จริงๆหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นแบบไหนครับเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยก็คือจุดหนึ่งที่วันนี้จะแต่งตัวครับมันก็จะมีปกติก็มีโต๊ะกับมีประมาณนี้ครับก็เลยเลือกอันนี้นะว่ามันก็จะได้ให้พี่น้องได้เห็นภาพนึงแล้วก็ในส่วนคำว่าผู้รู้เนี่ยก็ควรจะเป็นเหมาะสมกับคนที่เรียนรู้มานะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนกุรอานครูที่สอนฮะดีษสอนวิชาต่างๆก็จะเป็นคุณครูหมดอย่างที่ฟังมาเนี่ยชาวสลับเองก็คือก็มีครูเยอะมากเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีอย่างแนะนำพี่น้องว่าเวลาศึกษาเนี่ยพยายามศึกษาให้กว้างแล้วก็อย่ายึดติดกับครูนะครับเพราะว่าชาวสลับก็ศึกษาแล้วก็มีครูเยอะมากยอดเยี่ยมมากครับยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือเวลาที่เรียนรู้เนี่ยส่วนตัวนะครับมันมีจุดพีคของส่วนตัวเลยก็คือเรื่องที่ได้เรียนรู้เนี่ยแหละก็คือมีได้ซื้อกุรอานแปลไทยที่บอกกันนะไว้แล้วไม่มีโอกาสนะไม่ใช่เรื่องนี้นะแต่พอดีให้คนไปแล้วแต่เป็นลูกกุรอานแปลไทยแล้วก็เก็บเอาไว้ใหม่ตลอด
ทีนี้มาช่วงที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเราถึงจะเปลี่ยนถ่ายนั่นแหละก็เลยตั้งใจอ่านแล้วก็เป็นช่วงที่รอมฎอนแล้วก็เราให้มันเป็นอะไรที่เหมาะสมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่บ้านก็จะมีคนใช้อยู่ด้วยก็คือมันเรายังรู้สึกสบายตัวอยู่มีเวลาอะไรเงี้ยก็คือห้องลูกชายอ่ะก็จะไปนั่งอ่านอยู่รอมฎอนก็เหมือนแล้วก็อ่านขลุกตัวอยู่เลยอ่ะคือเสร็จก็ละหมาดแล้วก็นี่ก็คือไม่ต้องทำอะไรก็คือศึกษาอย่างเดียวแล้วก็หันดูแลพอก็ขอดุอานะเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่มีความสามารถก็ขอให้เราให้ความจริงให้ความสัจธรรมกับเราสำคัญและสำคัญเพราะว่าเราจะคิดว่าเรามีความรู้ครับบางทีมันเรารู้เนี่ยเรารู้อะไรมาครับแต่เรารู้จักตรงนี้ครับครับตอนนี้ผู้คนหลายคนพี่ๆน้องๆที่ตารับชมนะครับหลายคนรู้จักคุณชุกรีในหน้า Facebook คุณรอศักดิ์พินมานะเช้าๆก็จะมีเรื่องของวันเวลา อะไรเงี้ยวันนี้วันอะไรนู่นดูอะไรเงี้ยมีข่าวคราวมีการแชร์ยานาซะมีการเป็นบทความให้กำลังใจเขียนนู่นนี่นั่นหลายคนรู้จักคุณชุกรีสัมผัสได้ตรงนี้แล้วก็หลายคนก็มาเจอตัวจริงๆแล้วก็ได้มาพูดคุยเนี่ยหลายคนก็บอกว่าทำดีละล่าสุดผมคุยกับน้องงูรักคนหนึ่งพอเขาพูดถึงมังชุกรีบอกว่าน่ารักหลายคนบอกว่าอย่างนี้น่ารักเหมือนกันมังชุกรีเป็นพี่ชายที่ใจดีมากๆกับพวกเราทุกๆคนนะครับเรื่อยๆทีนี้ตอนนี้เนี่ยมังชุกรีเองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ฮะในโหมดของการจะเรื่องของงานศาสนาก็ดีหรือชีวิตประจำวันใช่ใช่หลายคนว่าเฮ้ยมังชุกรีทำอะไรเห็นมีเวลาในการที่จะส่งแชร์ความดีต่างๆไปครับอันดุลละมันจะมีเรื่องของที่บอกถึงที่ดูเพจของตายิปครับเดียวกันนะครับพูดถึงว่ามีการวางแผนการมุ่งมั่นนี่ก็จะเป็นคนที่ผู้ศรัทธาที่ระดับหนึ่งครับเพราะงั้นเนี่ยพอได้ปรับได้คิดถึงตัวเองที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะมีตรงนี้ซึ่งเราก็พยายามว่าเอ๊ะทำไมเราอย่างนั้นเราอย่างนี้แต่ทำไมเรามาตรงนี้อะไรประมาณนี้คือก็พยายามศึกษาคือเราทุกวันนี้เราก็ยังศึกษาเรื่องความรู้ศึกษาอยู่ศึกษาแล้วก็ตัวเองก็ศึกษาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่อย่างตัวเราเนี่ยวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงเราไม่ได้เป็นคนดีทั้ง24ชั่วโมงครับมันก็จะคิดไม่ดีดูโน่นดูนี่มีอะไรทุกอย่างเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาเพราะงั้นเนี่ยสลามก็ให้เราได้อภัยโทษให้กันให้ขออภัยโทษอันนี้สำคัญแล้วก็จะรักคนที่อิสติกฟาที่ขออภัยโทษบ้างคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราทำไม่ถูกต้องบางทีมันเป็นวิถีนะคือที่ผ่านมาคือเราจะไม่ไปโทษเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเรากำหนดใช่ไหมมาถึงทุกวันนี้เราก็รู้สึกขอบคุณที่เราให้เรากลับมาตรงนี้แล้วด้วยความที่เรามุ่งมั่นแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำในเรื่องของกุรอานเราตั้งใจที่ศึกษาเนี่ยมันมีพี่น้องอาจจะไม่รู้นะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่แค่สูบบุหรี่นะไม่ใช่จะบอกนะไม่ใช่แค่ดื่มกาแฟแล้วจะเรื่องสูบบุหรี่หนักมากใช่สูบแล้วก็หนักมากแล้วก็เคยเลิกคือแบบเป็นพักๆเคยเลิกเป็นพักๆแต่ว่าที่เราเลิกได้เลยนะก็คือได้ศึกษากุรอานให้กลับมาตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังที่แบบว่าทำให้เราเลิกได้ครับแล้วก็เราก็จะเริ่มจากของที่ใกล้ตัวนะครับก็คือพอจบปุ๊บเนี่ยทำดุลามากเรารู้สึกว่าเราก็ขอดุอาด้วยเรียนรู้ไปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้นี่อยากให้พี่น้องได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะแล้วเราก็พยายามอ่านดูประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็หะดีษอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยก็คือตามความสามารถคือให้เรียนรู้แหละแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างหนังสือที่ตั้งเนี่ยหลายเล่มเลยนะที่วางนะครับก็มีหลายเรื่องราวที่เรียนรู้ได้เยอะแล้วก็ให้เราได้เริ่มทีนี้พอเริ่มเนี่ยจากที่บ้านเนี่ยเราไปตรงไหนเราก็ต้องไปมัสยิดครับก็เลยไปมัสยิดครับไปมัสยิดก็มีฮะดีษที่เราเรียนรู้ก็คือเรื่องของน้ำระหว่างทางที่เราเก็บทิ้งเราก็ทำแล้วเป็นคนที่ตั้งใจเก็บมากอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบว่าอิสลามสอนเราหมดทุกอย่างแต่เราเนี่ยไม่ได้รู้แล้วเราก็ละเลยอย่างเงี้ย
ราะงั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะแบบว่าใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อที่ตรงนี้ครับซึ่งมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ก็ยังมีแวบๆไอ้นู่นไอ้นี่มานะฮะไม่ได้นั่นแต่ว่าเราก็อิสติกฟาร์มันมีคำตอบอยู่หมดในอิสลามครับครับผมชอบประโยคสุดท้ายที่บังชุกรีพูดว่าชีวิตที่เหลือคำนี้ผมว่าคำนี้มันเป็นคำที่ถ้าเราไล่มันตั้งแต่บังชุกรีเริ่มลืมตาขึ้นมากลับมาถึงตรงเนี้ยค่อนเนี้ยมันคือค่อนของปลายชีวิตแล้วแหละปลายชีวิตที่เราจะมีอยู่เราผ่านตั้งแต่เรื่องดีไม่ดีทุกอย่างมาทั้งหมดเราเป็นชุกรีเราเป็นพี่ตู่เราเป็นคุณรอศักดิ์และณชั่วโมงนี้เนี่ยบังชุกรีอยู่ตรงเนี้ยฐานะของบังรัตตาลาประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งปวงวันนี้ก่อนตายผมขออนุญาตใช้คำนี้กันนะครับทุกคนต้องตายผมก็ต้องตายถ้าเราจะต้องตายถ้าเราจะอยากจะบอกอะไรกับสังคมเนี่ยบังชุกี้คิดว่าบังชุกี้อยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างครับก็คือจริงๆเนี่ยเราให้นะครับคือได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับสังคมก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยก็คือตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยทุกคนก็คือพยายามอย่าที่จะเอาตัวเองและสังคมเนี่ยมานำก็คือพยายามที่จะเอาหลักการนำคือเราจะทำได้แค่ไหนเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแล้วเราก็ขอพยาโทษเพราะว่าอัลลอฮ์รักคนที่ขอพยาโทษเพราะเรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีความถูกต้องเสมอไปนะครับแต่ว่าเราก็ให้อภัยเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องให้อภัยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ซาบาท่านจะได้ยินเป็นไรว่าก็คือก่อนมีซาบาท่านหนึ่งก็สังเกตว่าคนเนี้ยที่นบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ถ้าจำไม่แม่นนะครับแต่ว่าเล่าแล้วก็เป็นชาวสวรรค์ก็เลยไปขออยู่ด้วยเพราะว่าไม่เห็นคนนี้มีอะไรที่โดดเด่นครับไม่ได้ละหมาดอยากแย่งเลนไม่ได้ถือศีลอดไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีบางอย่างพอไปพักอยู่ด้วยก็ไม่มีอะไรอีกก็เห็นละหมาดก็ธรรมดาไม่ได้มีสุนัขอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยต้องถามว่าเนี่ยนบีบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์แล้วก็เพราะอะไรท่านมีอามานอะไรท่านทำอะไรก็คือจะสมัยท่านนั้นก็จะบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ท่านให้อภัยคือก่อนนอนก็จะให้อภัยกับทุกคนครับทำหมดแล้วครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าเนื้อหาที่เราคุยมานะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับให้มันตะกี้ได้เล่าสิ่งที่อยู่ในหัวทั้งหมดนะครับความคิดประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นมามันทำให้หลายๆคนที่นั่งติดตามรับชมเราอยู่ตอนนี้คงจะได้ไปสัมผัสกับความเป็นตัวเขาเองในบางเรื่องและผมเชื่อว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เอาไปต่อยอดได้และปรับใช้ได้และสิ่งสำคัญที่มุกพี่พูดฝากสุดท้ายคือในฐานะของบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือการตามหลักการจะได้มากได้น้อยก็ต้องตามหลักการและก็ยอมรับว่าเราทำได้แค่นี้ให้ยอมรับว่ามันคือความผิดและสิ่งสำคัญเมื่อกี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับก็คือการให้อภัยสิ่งนี้บางทีเราฝากว่าการให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นเรื่องยากมากบางทีคือฮาริมลองคิดดูนะคือเราทำความดีแล้วเราจะได้เข้าสวรรค์เราความชั่วแล้วเราจะลงนรกแต่เราต้องรออะไรใช่ไหมก็มีสลัมก็บอกว่าก็ต้องรอการภัยแต่เพราะงั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นทำให้เป็นเรื่องที่สำคัญการอยู่ระหว่างตรงนั้นครับขอบคุณมนชุกรีมากๆครับวันนี้สำหรับเนื้อหาเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยฟังเพราะมนชุกรีก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ตรงไหนแล้วก็ข้อมูลอะไรอย่างค่อนข้างลึกพอสมควรลึกเท่าที่เราจะไปแตะได้นะครับมันเป็นบาดแผลที่ผ่านมาแต่ว่าเอาละวันนี้มันหายแล้วนะครับอยากให้น้องอ่านนี้พี่น้องฟังด้วยเพราะเป็นอายะที่แบบว่าโดนใจมากตอนนั้นนะที่ได้ศึกษานะได้ครับอายะนี้นะครับที่มนชุกรีให้ผมอ่านให้ฟังนะครับจะอ่านให้ฟังนะครับพี่น้องได้ฟังแล้วนะครับถือว่าเป็นการปิดในเรื่องราวพูดคุยวันนี้นะครับกับอายะห์กุรอานตรงนี้นะครับฮะความหมายก็คือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นได้ทรงซื้อแล้วจากบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งชีวิตของพวกเขาและทรัพย์สมบัติของพวกเขาโดยพวกเขาจะได้รับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนพวกเขาจะต่อสู้
ในทางของอัลลอฮ์แล้วเขาก็จะฆ่าและถูกฆ่าเป็นสัญญาของพระองค์เองอย่างแท้จริงซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์เตารอตอินยีนและอัลกุรอานและใครเล่าจะรักษาสัญญาของเขาให้ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ดังนั้นพวกท่านจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกเขาเถิดซึ่งพวกท่านได้ขายมันไปและนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงบรรดาผู้กลับเนื้อกลับตัวผู้กระทำการอิบาดะห์ผู้กล่าวคำสรรเสริญผู้เดินทางเพื่อต่อสู้หรือแสวงหาวิชาความรู้ผู้รุกวะผู้สุญูดผู้กำชับในความดีผู้ห้ามปรามและละเว้นความชั่วและบรรดาผู้รักษาขอบเขตของอัลลอฮ์และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาเถิดอัตตอบะห์